สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวเช้านะคะเจอกันรับอรุณตีห้าครึ่งวันนี้พุธที่7สิงหาคม2567อยู่กับมิวกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะผมปิ่นกิตติเดชธนดิษฐ์สุวรรณครับผมอิติปิโสภคนันท์มุกมานครับวันนี้ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมพลาดแม้แต่ข่าวเดียวเพราะว่ามีแต่ข่าวใหญ่ข่าวสำคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมติดตามเราทุกที่ทั้งหน้าจอทีวีเนชั่นช่อง22นะครับไปจนถึงทางเว็บไซต์ Facebook Live YouTube Live Nation TV Live ครับแน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าโฟกัสใหญ่สปอตไลท์การเมืองส่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและก็พรรคก้าวไกลค่ะว่าวันนี้จะมีคำพิพากษาคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลออกมาเป็นผลบวกหรือว่าลบกับพรรคก้าวไกลนะคะแม้ว่าทางฝากฝั่งก้าวไกลเขาบอกว่าเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ก็จริงแต่ก็ต้องมาดูกันต่อว่าถ้าท้ายที่สุดผลออกมามันไม่เป็นคุณต่อก้าวไกลค่ะก้าวไกลเขาจะเดินทางไหนกันต่อนะคะตอนนี้พรรคการเมืองที่เราได้ยินชื่อกันเป็นประจำช่วงหลังวันนี้คือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลว่ากันว่ามีการเตรียมพรรคสำรองไว้ประมาณ 3-4 พรรคแต่พรรคนี้น่าจะมีภาษีมากที่สุดแต่ทำไมเมื่อวานนี้อีก1พรรคอยู่ดีๆก็โผล่มาอันนั้นนะพรรคกล้าทำครับซึ่งพรรคกล้าทำเอาถ้าว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมเป็นพรรคดั้งเดิมเป็นพรรคที่เปลี่ยนชื่อใหม่จากพรรคเศรษฐกิจไทยคุ้นๆไหมชื่อนี้ก็พรรคผู้กองธรรมนัสเป็นพรรคของผู้กองธรรมนัสนั่นเองนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อกันไปเมื่อวานตั้งอาจารย์แหม่มมาเป็นหัวหน้าพรรคเฉยก็สนิทกันสนิทกันใช่แล้วความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็ยังดีอยู่นะคะแม้ว่าอาจารย์แหม่มจะมานั่งหัวหน้าพรรคกล้าทำก็ตามแต่แน่นอนประเด็นเนี้ยต้องไปถามทั้งอาจารย์แหม่มและก็ผู้กองธรรมนัสว่ากล้าทำเองเป็นพรรคสำรองหรือว่าพรรคสาขาของพลังประชารัฐอีกหรือเปล่านะคะและขณะเดียวกันจะมีการดูดส.ส.ก้าวไกลมาสังกัดเลยไหมต้องมาถามไทม์ไลน์มันใกล้กันเลยอ่ะเนี่ยช่วงนี้พรรคการเมืองต่างๆยุบยับเต็มไปหมดรวมไปถึงอีกหนึ่งภาพที่เมื่อวานนี้ฮือฮากันไปทั้งประเทศก็คือการมาเจอกันของอดีตนายก2ท่านคือคุณทักษิณแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตกันรวมไปถึงน้องวิวเดี๋ยวกำลังจะเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเดี๋ยวก็จะมีรายงานสดถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับแต่เริ่มต้นเช้านี้พาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดเลยกันหน่อยไปดูกันว่าเดี๋ยวนี้นี่ประชาชนคนไทยรู้เท่าทันแล้วนะเขาดูข่าวบ่อยไงแล้วก็นำเสนอข่าวบ่อยอย่างที่บอกตอนนี้เวลาเจอเจ้าหน้าที่อ่ะเราไม่รู้หรอกเป็นตัวเจ้าหน้าที่ตัวจริงหรือว่าตัวปลอมบางทีนี่เป็นเจ้าหน้าที่ปลอมแอบอ้างหรือเปล่านั่นน่ะสิทีนี้มีชาวบ้านที่จังหวัดเลยถ้าผู้ชมฮะมาเจอชายคนนึงอ้างว่าเป็นตำรวจปคม.บอกตัวเองเป็นตำรวจปคม.อ้างมาเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาบอกงั้นขอดูบัตรสิถ้าเป็นตำรวจจริงขอดูบัตรปรากฏพอขอดูบัตรเท่านั้นแหละถอยเลยฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ฮะคือว่าบางคนอ่ะผมเข้ามาประสานงานเนาะไอ้แล้วคุยทำไมต้องคุยเปิดมา20ปีไม่เห็นมีใครมาคุยเข้าใจไหมว่านโยบายนะครับมันเป็นนโยบายไม่หมายถึงว่ามาแล้วทำไมมาคนเดียวมันไม่เกี่ยวหรอกพี่คือผมในดูแลพี่บอมันผู้ใดกระทำไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรทีมผมไม่ได้มาผู้เดียวโอ้ทำไมมีสมัยไหนแล้วผมมาเนี่ยผมมาประสานงานกับพี่ว่าร้านมาจะต้องมากับตำรวจไหนพื้นที่พี่อย่างนี้กับผมไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเอออย่าซีเรียสเดี๋ยวผมมาแน่แหละเออมาเลยจำหน้าผมไหมเออคุณจำหน้าแล้วถ่ายวีดีโอแล้วนี่ฮะสุดท้ายก็มีการแบบว่าเดินหนีไปอ่ะเดินหนีไปเลยพอขอดูบัตรท่านนั่นแหละเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเนี่ยตามภาพวงจรปิดเกิดขึ้นประมาณสักทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วตัวของเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้พื้นที่ถนนร่วมพัฒนาตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยก็เลยเอาคลิปนี่แหละมาร้องกับสื่อนะฮะบอกอย่างนี้ฮะมีชายเนี่ยอายุประมาณ 40-50 ปีสะพายกระเป๋านะเดินเข้ามาที่ร้านคนเดียวบอกตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจปคม.มาจากกรุงเทพทีนี้ตัวเจ้าของร้านคือคุณอรัญวดาบอกนี่อยู่เมืองเลยนะเกี่ยวอะไรกับกรุงเทพเออไม่ใช่หน้าที่หรือเปล่าทีนี้ชายคนนี้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจอ่ะก็บอกก็ผมเป็นตำรวจผมก็ดูแลทั่วประเทศสิจะมาตรวจร้านก็เดี๋ยวแนะนำตัวให้รู้จักคือปกติเนี่ยทางเจ้าของร้านบอกนะตำรวจฝ่ายปกครองจังหวัดเลยอ่ะเ
เวลาตรวจร้านน่ะเค้าบอกก่อนที่ไหนล่ะเออเนาะเหรอคะเออเวลาเค้ามาตรวจร้านเค้าบอกก็จะต้องมาตรวจเลยนี่ก็ใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่มิจฉาชีพหรือเปล่า18มงกุฎหรือเปล่าแล้วไม่ได้มาหลายคนทำไมมาคนเดียวพอขอดูบัตรเท่านั้นแหละก็ไม่ให้ดูตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยนะแต่ชายคนนี้ดูเหมือนว่าแบบไม่แคร์ไม่กลัวด้วยเออแล้วในฝั่งเจ้าของร้านเองก็บอกร้านอาหารชั้นน่ะไม่มีของผิดกฎหมายไม่เคยเจอแบบนี้จนกระทั่งมีลูกค้าในร้านที่เห็นเหตุการณ์อ่ะมาบอกว่าเฮ้ยคุ้นๆนะเหมือนสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมาที่ร้านเสริมสวยมากัน2คนบอกมาตรวจร้านเสริมสวยมาตรวจสิ่งผิดกฎหมายจนกระทั่งก็ไล่ออกไปจากร้านลักษณะเดียวกันเลยฮะเป็นไผมาเห็นหยังพี่ก็เลยพูดอย่างนี้ผมมาจากอะไรนะคมอะไรก็ไม่รู้เป็นตำรวจมาจากกรุงเทพครับเอาเลยแล้วตำรวจจากกรุงเทพเกี่ยวอะไรกับพี่วังเลยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ครับอ๋อผมดูแลทั่วประเทศอะไรลักษณะนี้นะคะอ้างไปเรื่อยเลยผมมาแนะนำตัวเอาจะมาแนะนำตัวทำไมเพื่ออะไรผมจะมาตรวจร้านก็เลยมาบอกไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องบอกไว้ก่อนปกติเขาจะมาตรวจร้านเขาก็มาตรวจปกติพี่คิดในใจแล้วว่าเอ๊ะไอ้นี่มันมิจฉาชีพแน่ๆ18มงกุฎแน่ๆถ้าทางมาแปลกๆแล้วมันแปลกแล้วมาคนเดียวเออถ้างั้นขอดูบัตรพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยใช่มั้ยพี่ก็ถ่ายวิดีโอมันเลยมันก็ไม่แคร์มันก็ถ่ายอาการเขาเป็นยังไงเวลาพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาเฉยมันก็พูดเฉยมันบอกว่าฟังผมก่อนผมมาแนะนำตัวจะแนะนำตัวทำไมพวกเราทำธุรกิจมา20ปีพี่ก็ด่าเลยที่แบบว่าตามคลิปตามคลิปเลยเนาะตามคลิปขอดูบัตรเลยเนาะขอดูบัตรแล้วตอนนั้นคุยกันนานไหมกว่าเขาจะเดินไปเอาพี่ก็ไล่มันไงพี่ด่าด้วยพี่เรียนจิตวิทยามาโน้ตพี่ก็ต้องซัดมันก่อนเนี่ยฮะตัวของเจ้าของร้านอาหารก็บอกว่าเอ๊คือไม่เคยเจอแบบนี้แล้วทำไมอยู่ดีๆมาบอกว่าเอ๊มาแนะนำตัวไว้ก่อนนะจนกระทั่งเนี่ยตัวเองต้องไล่ออกจากร้านไปแล้วพอไปถามอีกคนนึงที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกเฮ้ยร้านเสริมสวยตัวเองก็โดนก็เลยเนี่ยอยากจะฝากหน่อยตำรวจสภ.เมืองเลยเพราะว่าอยู่ที่ตัวเมืองเลยเนาะฝากถึงตำรวจสภ.เมืองเลยตรวจสอบหน่อยชายคนนี้ตกลงเป็นตำรวจปคม.จริงหรือไม่เพราะว่ามาแอบอ้างทำพฤติกรรมแบบนี้เจ้าของร้านมองว่าไม่เหมาะสมนะฮะแล้วไปมาหลายร้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคนคุ้นๆเลยคล้ายๆไปร้านเสริมสวยมาก่อนน่าจะมั่วแล้วแหละถ้าอย่างนั้นน่ะนะฮะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวสุดงงสุดงงกันหน่อยนะฮะนักธุรกิจเองช็อกเลยเหมือนกับว่าไปดูในธนาคารแบงก์เองไปยึดเงินแก29ล้านเนี่ยนะโอ้โหเกลี้ยงบัญชีเลยแล้วก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยปรากฏว่าแกเนี่ยนะฮะก็ไปร้องคุณชาดาไทเศษผ่านศูนย์ดำรงธรรมบอกให้ช่วยหน่อยเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นางกิรณานักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วัย60ปีพร้อมด้วยนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเต้อาชีวะพร้อมทนายความนะฮะเขายื่นหนังสือต่อคณะทำงานนายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารหักยึดเงินในบัญชีที่เก็บทั้งชีวิตจากการทำธุรกิจไป29ล้านบาทพร้อมจะยึดที่ดินย่านพระราม3มูลค่ากว่า100ล้านบาทด้วยผู้เสียหายเล่าแบบนี้ตนเองทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เก็บเงินมาทั้งชีวิตหวังเป็นมรดกให้ลูกหลานแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายบริหารคุณภาพทรัพย์สินของธนาคารหักเงินในบัญชีไป29ล้านบาทเนื่องจากตนเองได้ค้ำประกันให้กับบริษัทนำเข้าส่งออกและโลจิสติกนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ตัวบริษัทขาดสภาพคล่องแต่ก็ยังมีการติดต่อกับธนาคารอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หายไปไหนนะต่อมามีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมาเพื่อจะปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งก็มีการดำเนินขอแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้กันไปกันมานี่แหละและก็แจ้งชะลอการฟ้องซึ่งบริษัทเนี่ยนะฮะทางลูกหนี้ตนเองไปค้ำประกันก็ติดต่อกับทางธนาคารอยู่ตลอดนะค่ะทีนี้ทนายความเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี66มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้เสียหายว่าลูกหนี้เนี่ยผิดชำระหนี้นะแต่ต่อมาวันที่6มีนาคมเนี่ยนะฮะทางธนาคารได้หักเงินฝากของผู้ค้ำประกันจากบัญชีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินถึง29ล้านบาทผู้เสียหายเนี่ยยังคิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าอยู่ดีๆมาดูดเงินหายไปเกลี้ยงบัญชีเลยต่อมาถึงทราบว่าธนาคารเนี่ยส่งอีเมลชี้แจงมาตามมาทีหลังนะฮะซึ่งยังไม่ถึงกำหนด60วันด้วยจากนั้นมีการส่งหนังสือแก้ไขสัญญาผู้เสียหายที่เป็นผู้ค้ำประกันแก้เป็นผู้ให้ประกันนะฮะคนละความหมายไปแล้วนะเพื่อหลีกเลี่ยงขอกฎหมายค้ำประกันให้ผู้เสียหายรับผิดชอบเป็นหนี้ร่วมแต่ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้เซ็นยินยอมแต่อย่างใดก็ถูกริบเงินในบัญชีเงินฝากไปทั้งหมดเลยซึ่งการกระทำดังกล่าวอะ
ผิดข้อบังคับประกาศหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง6ข้อนะครับจึงอยากร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ทำพฤติกรรมแบบไม่เคยแจ้งผู้เสียหายไปไกล่เกลี่ยลูกหนี้ซึ่งเล็งเห็นว่าถูกกลั่นแกล้งให้รับความเสียหายนะครับด้านนายปเรศรัตขจรผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมกล่าวว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยรับเรื่องจากผู้เสียหายและจะดำเนินการส่งเรื่องถึงนายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบและประสานงานต่อไปหลังจากนี้ก็จะทำการตรวจสอบและแจ้งกลับไปทางผู้เสียหายรับทราบถึงความคืบหน้าอีกครั้งนะอันนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็ต้องแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกคือต้องเตือนกันไม่ว่าเราจะไปค้ำประกันให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้ใจค่ะแต่ถ้าท้ายที่สุดเรายอมเป็นคนค้ำประกันให้เขาอ่ะถ้าเขาผิดชำระหนี้ทางธนาคารก็มีสิทธิ์นะคะจะตามทวงหนี้กับผู้ค้ำประกัน อันนี้กรณีแรกก่อนแต่กรณีที่เกิดขึ้นเขาก็ร้องว่าเขาได้รับหนังสือแจ้งมาแต่ตามกำหนดเนี่ยคุณแจ้งมาวันที่13กุมภาพันธ์แต่ต่อมา6มีนาคมเอาจริงไม่ใช่แค่60วัน30วันยังไม่ถึงเลยนะคะแต่ธนาคารไปริบเงินเขาแบบนี้ได้ยังไงต้องแยกเป็น2ประเด็นแต่ท้ายที่สุดต้องรอนะคะทั้งฝากฝั่งธนาคารและคุณชาดาที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้ให้เนี่ยจะออกมาชี้แจงยังไงทั้ง2มุมคุณผู้ชมคะส่วนปิดท้ายช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูในมุมมองความเท่าเทียมที่ตอนนี้บ้านเราพูดกันมากขึ้นแต่ความเท่าเทียมที่ว่ามันมีจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องเพศนะคะไม่รวมแบบโอ้โหทุกวันนี้ LGBTQ+ ก็เยอะผู้หญิงผู้ชายความเท่าเทียมมันเท่ากันจริงๆไหมพาไปดูงานดีๆนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะกับกิจกรรมโครงการ Her Awards UNFPA Thailand 2024นะคะภายใต้แนวคิดเสียงของประชากรหญิงสู่พลังแห่งการพัฒนาประชากรไทย Voice of Her ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA ประจำประเทศไทยบริษัทนินจา Perfection จำกัดและบริษัททีวีบูรพาจำกัดมีการร่วมการจัดกิจกรรมค่ะ Her Awards UNFPA Thailand 2024เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลทุกเพศทุกวัยและองค์กรต่างๆที่อุทิศตนทำงานขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยีด้านความเท่าเทียมและการเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนะคะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในทุกมิติค่ะโดยในงานนะคะได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรวมถึงคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะรองปลัดพม.แพทย์หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านก็มาร่วมในงานด้วยมีการต้อนรับและก็กล่าวเปิดงานและแน่นอนคุณผู้ชมคะการจัดงานครั้งนี้นะคะมีการจัดวงเสวนาประเด็นต่างๆของบริบทสังคมไทยค่ะปัญหาความรุนแรงความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกลุ่มคนจนเมืองกลุ่มเปราะบางคนพิการเรื่องเพศสภาพทุกอย่างเลยรวบรวมอยู่บนเวทีนี้นะคะภายใต้แนวคิดเสียงของประชากรหญิงสู่พลังแห่งการพัฒนาประชากรไทย Voice of Her ค่ะและบนเวทีเมื่อสักครู่เราจะเห็นนะคะนักการเมืองหญิง1คนที่อยู่บนเวทีนั่นก็คือมาดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาครวมไปถึงนักแสดงและผู้กำกับอิสระคุณโดนัทมนัสนันก็อยู่บนเวทีด้วย ร่วมเสวนากันมีบิวตี้บล็อกเกอร์คุณฝ้ายบุญธิดามีผู้สื่อข่าวผู้ก่อตั้งสำนักข่าวคุณแยมถัปปณีค่ะขณะที่มาดามเดียนะคะในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่เคยทำงานมาหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยแวดวงสื่อนักการเมืองหญิงก็มีการแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเธอโชคดีนะคะที่มีโอกาสได้สัมผัสมาหลายวงการซึ่งหลายๆวงการที่เคยสัมผัสมาต้องใช้คำว่าเป็นโลกของผู้ชายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยเพียงเพราะว่าเพศหญิงถูกตัดสินไปแล้วทุกคนแทบไม่เชื่อเลยว่าจะทำได้ส่วนบทบาทของการเป็นนักการเมืองตอนที่อยู่พลังประชารัฐนะคะภาพแรกที่ถูกถ่ายรูปมาไม่รู้บังเอิญหรือว่าตั้งใจวันที่มีการใส่เสื้อแจ็คเก็ตพรรคพลังประชารัฐได้มีการถูกถ่ายภาพมุมเสยมาที่หน้าอกโอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราก็ทราบจากมาดามเดียที่มีการแชร์เรื่องนี้นะคะและภาพก็ถูกเผยแพร่แชร์ไปในมีมต่างๆมากมายมาดามเดียบอกว่านั่นแหละมันคือเซ็กชวลฮาร์ลัสเมนต์ค่ะและปลายปีที่ผ่านมาลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แทบจะเรียกว่าเป็นนักการเมืองหญิงคนแรกที่ไปลงสมัครแคนดิเดตหัวหน้าพรรค
หลายครั้งที่ผู้หญิงจะถูกตัดสินเพียงแค่เปลือกที่สวยงามภายนอกค่ะทำให้คุณค่าที่อยากจะสื่อสารให้สังคมกลับถูกมองข้ามไปถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมนะคะส่วนของการจัดงานก็มีการมอบรางวัล Her Awards UNFPA Thailand 2024ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล100รางวัลค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะมีการมอบรางวัลคือ18กันยายน2567สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่สนใจและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใน Facebook Her Awards ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเรื่องของบ้านที่อยู่ติดกันไม่ว่าจะติดกันเป็นบ้านข้างกันบ้านตรงข้ามกันคราวนี้เนี่ยเป็นบ้านที่หลังบ้านติดกันมีการปาหินกันเกิดขึ้นมีทั้งหินมีทั้งน็อตแล้วหินไม่ใช่ว่าก้อน2ก้อน3ก้อนนะรวมๆเป็นร้อยก้อนมีการปาการโยนมาใส่หลังคาเนี่ยเป็นปีแล้วตอนแรกเจ้าของบ้านเขาก็คิดว่าอ้าวคงจะเป็นเศษหินเศษฝุ่นปิวมาไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งสักเมษาที่ผ่านมาหลังคารั่วหลังคารั่วก็เรียกช่างใช่ไหมช่างก็ปีนหลังคาขึ้นไปดูพี่เจ้าของบ้านพี่รู้ไหมเนี่ยหลังคาพี่เนี่ยหินเต็มเลยเต็มฝ้าเพดานอะนะเต็มหลังคาหินเนี่ยเต็มหลังคาเลยต้องมีใครเป็นคนทำหรือเปล่าจนกระทั่งไปติดกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าเอ้าบ้านที่อยู่ติดกันข้างหลังอ่ะเฟี้ยงมาเหรอเป็นคนทำนี่นะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้ที่โดนเห็นว่าบ้านเพื่อนบ้านก็โดนด้วยเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเจ้าของบ้านล่าสุดต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดท่านผู้ชมฮะลงพื้นที่ไปที่จุดนี้ฮะอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งละกันย่านประเสริฐมนุกิจ27เขตลาดพร้าวกรุงเทพนี่แหละนะฮะบ้านของผู้เสียหายเนี่ยอยู่ซอย226บ้านผู้ก่อเหตุอยู่ซอย228คือดูเหมือนคนละซอยใช่ไหมแต่หลังบ้านน่ะอยู่ติดกันพอดีทีนี้ตัวของผู้เสียหายบอกตลอดปีที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องเลยนะคิดว่าคงจะเศษหินเศษฝุ่นอะไรปิวมาโดนหลังคาอย่างที่บอกอ่ะจนกระทั่งหลังคารั่วเรียกช่างมาซ่อมช่างอ่ะเห็นก่อนว่าหินน่ะกองอยู่เป็นจำนวนมากเลยเนี่ยก็ชี้ให้ดูนะบอกมีหินกองอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยจนกระทั่งเดินไปสำรวจเอ๊ะบ้านหลังไหนเป็นคนทำบ้านหลังไหนนะหลังไหนนะแล้วดูขนาดหินซะก่อนค่ะเฮ้ยอุ้ยก้อนใหญ่เท่าฝ่ามือเลยอ่ะโอ้โหแปลกใจไหมล่ะทำไมหลังคารั่วถ้าโดนหัวก็แตกค่ะเลือดอาบอ่ะค่ะหลากหลายขนาดมีขนาดใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือด้วยท่านผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายบอกไม่รู้หรอกบ้านไหนเป็นคนทำจนกระทั่งไปเห็นบ้านหนึ่งเฮ้ยกองหินที่อยู่บนหลังคาแล้วอ่ะคล้ายๆกับกองหินหน้าบ้านหลังนี้เลยนี่นะก็เลยไปคุยกับบ้านหลังนี้จนกระทั่งพ่อของผู้ก่อเหตุเดินออกมาก่อนแล้วพูดประมาณว่าเฮ้ยแถวนี้ใครจะไปเคลื่องหินบ้านตัวเองก็โดนเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครหรอกจากนั้นยังไม่หยุดยังคงมีหินมาที่หลังคาบ้านตัวเองทุกวันและมักจะมาสองเวลานะตีห้ารอบหนึ่งแล้วก็ประมาณทุ่มกว่าอีกรอบหนึ่งตัดสินใจแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.โคครามตั้งแต่พฤษภาคมแล้วนะแต่ตำรวจบอกไม่มีหลักฐานไม่มีวงจรปิดก็เลยติดกล้องวงจรปิดแต่พอติดเสร็จคนในบ้านที่ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไปหันกล้องเข้าบ้านเขาไม่ได้ก็เลยต้องหันออกไปทางถนนติดไป7ตัวติดไป7ตัวปรากฏว่ามีบางตัวเนี่ยพอจะจับภาพหน้าบ้านผู้ก่อเหตุได้ล่าสุดนี่ฮะท่านผู้ชม3สิงหาที่ผ่านมาเห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุเดินออกมาหน้าบ้านทำท่าเหมือนจะสูบบุหรี่นะแล้วก็คุมรถแต่ในที่สุดหยิบหินอะไรอะเมื่อกี้หินหยิบหินหยิบหินแล้วก็เคลี้ยงใส่บ้านตัวเอง 1:42 นาทีมีเสียงด้วยมีเสียงปาก้อนหินด้วยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวลองไปฟังหน่อยฮะอันนี้เนี่ยฮะอันเนี้ยทางผู้เสียหายเจ้าของบ้านบอกว่านี่คือภาพหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็บอกนะว่าตัวเองอ่ะอยู่กับภรรยาที่บ้านหลังนี้มา20กว่าปีไม่เคยมีปัญหากับใครบ้านผู้ก่อเหตุเนี่ยมาอยู่ไม่ถึง10ปีผู้ก่อเหตุน่าจะอายุประมาณ40ค่ะภาพวงจรปิดก็จับภาพได้ตลอดเดินไปเดินมาเหมือนดูจุดที่จะปาหินใส่ก็เลยคาดว่าเอ๊ะหรือว่าคนในบ้านพ่อแม่เขาอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าคนในบ้านมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังเสียงหน่อยฮะพอหลังจากเงียบตรงนี้พฤติกรรมเขาก็จะเห็นนะครับหนึ่งกรีด
มีการกรีดร้องเสียงดังตอนกี่โมงประมาณเที่ยงเที่ยงวอยวายเสร็จเดินออกมาสตาร์ทรถบีบแตรแป้นแป้นแป้นเหยียบเหยียบเครื่องเบิ้ล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 มีโมโหโมโหมีกล้องเมียแล้วก็เดินดูวันดีขึ้นดีออกมาปุ๊บเปิดตูดครับโชว์กล้องไม่เคยไม่ได้คุยกับเขาไม่คุยด้วยไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้คุยด้วยคุยกับพ่อแม่เขาก็โดนเลี่ยงออกหรือถ้าป่วยให้พ่อแม่เขาพาไปรักษาซะอย่าเอามาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วชาวบ้านจะป่วยตามเขาไปด้วยป่วยแทนเขาและทีนี้หนักกว่าเขาครับทีนี้เนี่ยฮะคือตัวของเจ้าของบ้านผู้เสียหายก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยตั้งข้อสงสัยก่อนนะมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าเพราะว่าอาจนอกจากเรื่องการโยนหินปาหินแล้วเนี่ยเคยมีการโชว์ก้นใส่กล้องพูดเป็นเล่นโชว์ก้นใส่กล้องวงจรปิด28กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วมักจะได้ยินเสียงจากในบ้านเหมือนมีการพูดคุยกันด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นประจำก็เลยฝากไปถึงคนในบ้านของผู้ก่อเหตุว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยจริงเนี่ยอยากจะให้ไปรักษาก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยจะบานปลายไปมากกว่านี้แล้วผู้เสียหายบอกนะทุกคนน่ะมีขีดความอดทนที่จำกัดแตกต่างกันนะทีนี้อ่ะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดก็เลยบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวประสานก่อนก็แล้วกันไปยังผู้กำกับสน.โคครามให้เร่งรัดคดีนะฮะแล้วก็พิจารณาดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระกันไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเจรจากับบ้านของผู้ก่อเหตุด้วยฮะทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมฮะทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุกันหน่อยพบว่าบ้านของผู้ก่อเหตุอ่ะได้มีการปิดล็อกนะฮะและไม่มีใครอยู่ภายในบ้านเลยขณะที่เพื่อนบ้านหลายๆคนให้ข้อมูลไปในทิศทางที่เดียวกันบอกว่าถูกผู้ก่อเหตุใช้สารพัดสิ่งปาเข้ามาที่หลังคาเนี่ยหลายครั้งมากแต่เคราะห์ดีที่บ้านของตนเองไม่ได้รับความเสียหายนะครับจึงไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดแต่ที่ผ่านมาตนก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองครับพร้อมกำชับว่าถ้าหากผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าเดินผ่านหน้าบ้านห้ามสบตาโดยเด็ดขาดนะเพราะจะทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดความรู้สึกไม่พอใจอะหลายครั้งแม่ก็โดนบนหลังคาอะไรเนี่ยบางทีได้ยินเสียงแต่ก็ไม่เป็นเพราะอะไรที่เราไม่ยินพี่เคยคุยเขาไม่พี่ไม่ค่อยคุยครับผมก็อยู่กันหมดต้องคุยเราก็ยอมให้เขาปาได้ส่วนใหญ่พี่เขาต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมพี่ต่างคนต่างอยู่แต่เราโดนกวนคือใช้อะไรโดนอะไรพี่โดนก็หินโดนบนหลังคาอะไรเนี่ยมีแต่ว่าเขาที่พี่คุยกับบ้านนี้แม่เขาบอกว่าลูกชายเขาอะค่อนข้างที่ว่าจะป่วยคือมีอาการทางสมองนี่แหละคือเขาเคยโดนรถชนมาประมาณนี้เขาแม่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดลูกชายเขาขี่รถมาเนี่ยอย่ามองนะเพราะว่าเขามีค่อนข้างที่แบบอาการทางสมองคือสมองเขาได้รับความกระทบกระเทือนคือตอนนี้ก็คือที่ไม่รู้ว่าเขาจะมีอาการว่าแบบบางคนหินแต่ละผมว่ามันหนักนะถ้าสบตาไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วยังไงแล้วครอบครัวจะดูแลยังไงฮะจะต้องให้เพื่อนบ้านเองดูแลตัวเองนี่หรอหรือเพื่อนบ้านเดินผ่านบ้านแบบต้องก้มๆหน้าก้มหน้าหรอโอ้โหแล้วมันคือการแก้ไขของเพื่อนบ้านเหรอฮะไม่ใช่ปัญหาของเพื่อนบ้านนะคะปัญหาของคนที่กระทำต่อเพื่อนบ้านนี่แหละครอบครัวต้องดูแลหรือเปล่านี่นะฮะด้านพันตำรวจโทประภาสหินซุยสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.โคครามชี้แจงแบบนี้ที่ผู้เสียหายเข้าใจผิดว่าคดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้านั้นเนื่องจากพนักงานสอบสวนเนี่ยอยากให้ผู้เสียหายหาเวลาไปที่เกิดเหตุที่แท้จริงเสียก่อนซึ่งพอทราบเวลาเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะก็จะดำเนินการต่อไปได้โดยหลังจากนี้จะมีการเริ่มสอบปากคำพร้อมทั้งพิจารณาออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ถ้าหากไม่มาจะออกหมายจับนะครับส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้เสียหายหลังจากนี้จะส่งตำรวจสายตรวจมาเฝ้าสังเกตการแต่ถ้าหากเจอผู้ก่อเหตุก็อาจจะรวบตัวในทันทีก็หวังว่าจะรวบตัวได้นะคะแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะเพราะว่าทำคนอื่นเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนจริงๆค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุน้ำท่วมหลายพื้นที่และอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุเข้ามาช่วงประมาณทุ่มครึ่งค่ะมีนักท่องเที่ยวและก็ไกด์นำเที่ยวไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะแต่ปรากฏว่าติดอยู่ภายในอุทยานแล้วก็มีการแจ้งพิกัดบอกว่ามีจังหวะที่ไกด์
ค่ะพานักท่องเที่ยวไปที่ถ้ำน้ำทะลุนะคะแล้วก็ไกด์ที่นำเที่ยวจริงๆเข้าไป2คนแต่ไกด์สูญหายไป1คนอันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุช่วงทุ่มครึ่งตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะมีการได้รับแจ้งบอกว่ามีไกด์บริษัทนำเที่ยว2คนพานักท่องเที่ยวต่างชาติ22คนนะคะเดินทางไปเที่ยวถ้ำน้ำทะลุภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นมีไกด์1คนที่เป็นผู้ชายถูกน้ำพัดพาสูญหายไปค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ทราบเหตุเข้าช่วยเหลือพานักท่องเที่ยวทั้งหมดและก็ไกด์อีก1คนไปพักอยู่ที่แพไกรสอนนะคะที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาศกที่7เจ้าหน้าที่อุทยานกู้ชีพกู้ภัยบ้านเชี่ยวหลานก็ออกค้นหาไกด์ที่สูญหายค่ะโดยนอกจากจะพานักท่องเที่ยวที่เจอแล้วนะคะส่วนใหญ่มาพักแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อในการค้นหาตัวไกด์ที่สูญหายตอนนั้นสอบถามเบื้องต้นทราบว่าช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาศกระหว่างที่ไกด์ทั้ง2คนพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวถ้ำน้ำทะลุระหว่างจะพานักท่องเที่ยวออกจากถ้ำนะคะปรากฏว่ามีน้ำป่าที่สะสมบนภูเขาไหลบ่ามาแรงแล้วก็พัดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมดทำให้ไม่สามารถออกมาได้ไกด์ออกมาไม่ได้แต่นักท่องเที่ยวถูกพัดยังโชคดีนะคะนักท่องเที่ยวถูกพัดออกมาหมดค่ะแต่ไกด์สูญหายทันที1คนสำหรับถ้ำน้ำทะลุมีปากถ้ำกว้างใหญ่ถึง30เมตรภายในนะคะกว้างขวางค่ะยังมีลำธารไหลผ่านตลอดความยาว600เมตรภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยนะคะรวมทั้งโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะทำให้น้ำมีรูปทรงแปลกตาหินข้างในก็รูปทรงแปลกตาตามภาพนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะสายแอดเวนเจอร์นะคะสายผจญภัยต้องเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งตั้งแต่ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมคะกระทั่งช่วงรุ่งเช้าค่ะเรียกว่าฟ้ามืดอยู่เลยนะคะตีสามครึ่งเนี่ยค่ะก่อนเรามาทำรายการได้ทราบว่าชุดค้นหาไปเจอไกด์นำเที่ยวแล้วแต่เสียชีวิตแล้วนะคะไปเจอร่างไกด์นำเที่ยวคุณปองยศเกิดดีอายุ37ปีค่ะอยู่ภายในถ้ำทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านตาขุนกับกู้ชีพเชี่ยวหลานภารกิจก็นำร่างของคุณปองยศส่งชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนส่วนนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน2คนเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของไกด์ที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องเตือนกันนะคะขณะที่ถ้าเราเชื่อมั่นเวลาไปเที่ยวกับไกด์นำเที่ยวบริษัทนำเที่ยวนะเราต้องเชื่อมั่นว่าอะเขารู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีก็ยังมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดที่ไหนอีกนะคะแล้วก่อนจะเข้าเนี่ยต้องเช็คสภาพอากาศดีๆน้ำและช่วงเนี้ยฝนมาตกชุกทั่วไทยเลยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันด้วยก่อนจะเดินทางไปไหนนะคะอันนี้เตือนกันทั้งบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะบางทีนักท่องเที่ยวเองก็ต้องเข้าใจด้วยนะถ้าเกิดว่าไกด์นำเที่ยวบริษัทก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ไปไม่ได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าสภาพอากาศเราไม่รู้จริงๆน้ำป่าเนี่ยขึ้นชื่อว่าน้ำป่าแล้วเวลามาเร็วนะแรงมาเร็วจริงๆแล้วจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วล่าสุดนิดนึงท่านผู้ชมใครที่จะไปอุทยานแห่งชาติเขาศกล่าสุดได้มีการประกาศปิดแล้วนะฮะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมถ้ำน้ำทะลุนะฮะเนื่องจากเป็นฤดูฝนนะครับมีความอันตรายจากน้ำป่าอย่างถ้าย้อนไปเนี่ยปี50เคยเกิดเหตุน้ำป่าท่วมถ้ำแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติเสียชีวิตไป8รายเพราะฉะนั้นเตือนๆกันด้วยแล้วพูดถึงเรื่องของมวลน้ำแล้วมาดูน้ำเหนือกันหน่อยน้ำเหนือที่จะไหลมาสู่เจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลในการรองรับชะลอน้ำใช่ไหมฮะที่เรียกกันว่าบางระกำโมเดลก็คือพื้นที่บางระกำจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่าล่าสุดชาวนาที่บางระกำก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันก่อน15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำบรรยากาศจะไปยังไงไปติดตามกับผู้ประกาศข่าวสาว AI คุณณัชชาครับอรุณสวัสดิ์ค่ะได้เวลาพยากรณ์อากาศกับณัชชาเนชั่นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปีพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกจะกลายเป็นแหล่งรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือตามโครงการบริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดลค่ะพี่ปิงพี่ก๊อฟพี่มิ้วดังนั้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้วิถีชีวิตของชาวนาในแถบลุ่มน้ำยม
จึงรีบเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15สิงหาคมนี้หากปล่อยทิ้งไว้หรือเกี่ยวข้าวช้าเกินกว่านี้เชื่อว่าต้นข้าวที่กำลังออกรวงสีทองจะถูกน้ำท่วมเน่าตายทั้งหมดเลยค่ะระยะนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในแถบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมช่วงไหลผ่านอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งรับมวลน้ำจากประตูระบายน้ำบ้านผ่านสะพานจันทร์จังหวัดสุโขทัยผ่านแม่น้ำยมสายเก่าและสายใหม่ตอนล่างก่อนไหลเข้าสู่คลอง6บาทมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยวันละ3เซนติเมตรขณะนี้ระดับน้ำห่างจากตลิ่งประมาณ1เมตรน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในทุ่งบางระกำหรือโครงการบางระกำโมเดลส่วนใหญ่เริ่มทำนาปลูกข้าวตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาวันนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแต่ยังเหลือผลผลิตอีกประมาณ 30% ที่ยังเหลือตกค้างชาวนาจึงเร่งเกี่ยวข้าวนำไปพึ่งแดดไล่ความชื้นที่บริเวณลานวัดโรงเรียนและจุดบริการของชุมชนก่อนนำไปขายที่ลานรับซื้อส่วนท้องนาก็จะกลายเป็นทุ่งรับน้ำขนาดใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาจากเมืองสองแควณัชชานำคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงมวลน้ำจากจังหวัดเลยไหลผ่านจังหวัดหนองคายสมทบกับลำน้ำสาขาจากฝั่งประเทศลาวไหลมารวมกันที่เมืองบึงกาฬทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวัดได้เกือบ11เมตรห่างจากประมาณ3เมตรเท่านั้นขณะที่เกษตรกรกว่า100ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำย้อนท่อระบายน้ำเอ่อทะลักเข้าท่วมแปลงพืชผักเช่นข้าวโพดมะเขือเทศมะละกอพริกกะเพราต้นโหระพาได้รับความเสียหายจำนวนมากรวมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า200ไร่จากบึงกาฬณัชชาขยับลงมาทางภาคอีสานตอนล่างชมกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามช่วยกันลงแขกดำนากล้าข้าวพันธุ์สีชมพูเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมการเกษตรในโครงการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานวิชาชีพเกษตรและอนุรักษ์วัฒนธรรมการเกษตรที่แปลงทดลองเกษตรเนื้อที่ประมาณ1ไร่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามการลงแขกดำนากล้าข้าวพันธุ์สีชมพูนิสิตชั้นปี1มีโอกาสได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาฝึกฝนความอดทนความรับผิดชอบและสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องกิจกรรมดีๆแบบนี้ณัชชาสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงติดตามจากการรายงานของณัชชาได้เลยค่ะก่อนไปเจาะลึกสนามการเมืองนะคะพาไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ารุ่งเช้ารับอรุณแบบนี้นะคะนอกจากเรา3คนแฟนๆหน้าจอเนชั่นทีวีแฟนๆชาวไทยรออยู่แล้วค่ะหนุ่มวิวกุลวุฒินะคะเดินทางกลับมาประเทศไทยลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิและนี่คือบรรยากาศสดที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแต่หนุ่มวิวยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ออกมาจากเกตเดี๋ยวต้องรอรับสัมภาระอะไรต่างๆตามขั้นตอนของสนามบินก่อนค่ะแต่นี่คือภาพบรรยากาศสดที่เห็นนะคะเลยนี่แม่ครับจากบ้านทองหยอดนะฮะนี่แล้วก็ครอบครัวข้างหลังเนี่ยน้องสาวน่ะน้องสาววิวน้องสาวก็รอเหมือนกันนี่ฮะแล้วก็มีหลายคนนี่ถือธงชาติไทยมามีการร้องรำทำเพลงนะตีกองให้จังหวะกันเรียบร้อยมีหน่วยงานห้างร้านต่างๆนี่มีรำนางรำมารอต้อนรับด้วยค่ะมีรำด้วยนะฮะแล้วก็มีการชูป้ายวิวกุลวุฒิบางหน่วยงานเห็นมีทำเป็นป้ายไวนิลมาเลยป้ายใหญ่เลยเด็กๆบ้านทองหยอดลูกศิษย์อาจารย์วิวหรือเปล่าน้องอันดามาหรือเปล่าเนี่ยนะต้องอยู่คิดว่าน้องอันดาอยู่ข้างหน้านะถุงเท้าสีดำถ้าจำไม่ผิดนะลูกนัทเนี่ยอยู่ข้างหน้านะคะอาจารย์วิวเนี่ยนะฮะคือต้องบอกเลยวิวเนี่ยเป็นฮีโร่ของคนไทยนี่มีคำนี้ด้วยร่างทองร่างทองกดไลค์นี่ไอ้เต้ายิ้มไหมไอ้เต้ารักยิ้มอ่ะเหรอเต้ารักยิ้มเลยนะยังไม่เห็นนะแล้วก็มีแบบเก่งนี่นายแน่มากเจ้าวิวนายแน่มากอันนี้บรรยากาศบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมคะแต่ทันทีที่หนุ่มวิวนะคะเดินทางออกมาปุ๊บจากสนามบินเรามีทีมข่าวปักหลักรอรายงานบรรยากาศสดอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเกาะติดหน้าจอของเราและรายการเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะแต่ทีนี้ขออนุญาตตัดอารมณ์หน่อยอาจจะกระชากอารมณ์นิดนึงไปดูอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นทางการเมือง
องไทยค่ะการเจอหน้ากันครั้งแรกที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อนะคะระหว่างอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรและบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะเวลา 17:00 นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนางชดช้อยทวีสินคุณแม่ของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งในงานก็มีทางด้านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะขณะที่บุคคลสำคัญมาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นองคมนตรีอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรก็มาร่วมงานด้วยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลากหลายท่านซึ่งมาร่วมส่งคุณแม่ชดช้อยในวาระสุดท้ายด้วยค่ะขณะเดียวกันภาพที่ปรากฏคุณผู้ชมคะที่ถูกจับตามองนะคะจะเห็นจังหวะที่ท่านอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไหว้ทักทายกับนายกกับอดีตนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นภาพนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีรอยยิ้มอยู่นะฮะเป็นรอยยิ้มค่ะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะใครไหว้ใครก่อนแต่นี่เราได้ภาพมามันก็ต้องยอมรับเป็นมุมแคบนะซึ่งไม่ทราบว่าท่านไหนยกมือไหว้ก่อนแต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยรอยยิ้มจริงๆนะคะเนี่ยค่ะภาพการนั่งก็จะเห็นทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็จะอีกจังหวะนึงจะเห็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็เข้ามายกมือไหว้ทักทายทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยพร้อมภรรยาที่ไปร่วมงานค่ะจังหวะนี้จะเห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไปเจอคุณพ่อก่อนนะฮะก็คือไปเจอคุณทักษิณก่อนเสร็จแล้วก็มีการเดินมานะครับเดินมานี่ฝั่งนี้มาไหว้นะคะที่พลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ภริยาได้นั่งอยู่นะครับแล้วก็มีมาไหว้ทักทายแบบนี้นะฮะในขณะที่ห่างกันไปไม่ไกลก็คือเป็นครอบครัวชินวัตรครับมีคุณทักษิณแล้วก็คุณหญิงพจมานนะครับทีนี้คุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนักข่าวก็มีโอกาสถามท่านนายกเศรษฐาเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เองท่านก็มาร่วมสวดอภิธรรมคุณแม่ชดช้อยก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วมีจังหวะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยฝากสสรวมไทยสร้างชาติ บอกให้ช่วยงานร่วมงานท่านนายกดีๆนะแบบอย่าดื้อนะนักข่าวก็เลยไปถามท่านนายกเศรษฐาค่ะกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมีการฝากคนของรวมไทยสร้างชาติให้ช่วยท่านนายกทำงานดีๆแล้วก็ยังมีแซวว่าเอ๊ะใครดื้อหรือเปล่านะคะจนเป็นเหตุให้อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้บอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะองคมนตรีต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ทางการเมืองหรือไม่นะคะนักข่าวก็เลยเอาประเด็นนี้ไปถามท่านนายกเศรษฐาทีนี้นะคะปรากฏว่านายกเศรษฐาท่านบอกว่าท่านไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของแม่เป็นการส่วนตัวตนก็พบปะท่านในหลายโอกาสคุณแม่ตนเสียท่านก็มาให้กำลังใจท่านเองก็มาเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วนายกก็ถามย้อนนักข่าวเหมือนกันค่ะว่าแล้วจะให้มองเรื่องนี้ยังไงนายกก็ถามนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะเมื่อถามว่ามีการมองกันว่านายกเนี่ยตอนนี้ก็มีการเอาตัวออกห่างอดีตนายกทักษิณเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะนายกเศรษฐายิ้มก่อนจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ตีตัวออกห่างใครทั้งนั้นตัวเองทำงานอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดทำงานแล้วไม่สามารถไปพบบางคนได้ตัวเองก็เชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจว่าตนมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องทำงานลงพื้นที่ตลอดท่านก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็ยังทำงานอยู่นะคะนี่คือคำตอบของท่านนายกเศรษฐาแล้วจะให้มองเรื่องนี้ยังไงท่านก็ถามกลับเหมือนกันค่ะท่านไปเป็นการส่วนตัวครับนะครับผมเองผมว่าพบปะกับท่านในหลายๆโอกาสนะครับคุณแม่ผมเสียไปท่านก็มาให้กำลังใจนะครับท่านเองท่านก็เจอบุคคลที่ท่านคุ้นเคยสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าทุกท่านเองน่าจะมีข้อคิดเห็นของแต่ละคนได้เองอยู่แล้วนะครับไม่จริงครับผมเจอท่านอนันต์ปัญญารชุนผมก็รับฟังครับนะครับแล้วผมไม่ได้รับฟังแค่นายกอย่างเดียวรองนายกหรืออดีตรัฐมนตรีต่างๆผมก็เจอคุณกรณ์จาติกุณิศผมก็เจอนะครับก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับแล้วแต่โอกาสมากกว่าผมไม่ได้ตีตัวออกห่างใครทั้งนั้นนะครับผมทำงานอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดการทำงานแล้วก็ไม่สามารถไปพบบางท่านได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงเข้าใจว่าผมมีหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เราต้องทำงานอยู่แล้วผมก็ลงพื้นที่
ตลอดท่านก็เห็นวันเสาร์ที่ผมก็ยังทำงานอยู่นะครับเจอใครบ้างไม่เจอใครบ้างก็แล้วแต่โอกาสแต่ตอนนี้คือยังนั่งเก้าอี้นายกก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่นะคะนี่นายกก็ถามเลยว่าต้องมองอย่างไรค่ะทีนี้ท่านผู้ชมมองอย่างไรไปถามอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เลยถามอาจารย์วิษณุซะหน่อยว่าเอ๊ะตามรายงานข่าวที่บอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยมีการฝากฝังเรื่องของส.ส.รวมไทยสร้างชาติเนี่ยจนกระทั่งมีคนออกมาวิจารณ์รวมไปถึงอาจารย์ปิยบุตรด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยอาจารย์วิษณุจะให้ยังไงแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมไปดูภาพนี้กันก่อนมาแล้วมาแล้วฮะนี่ฮะบรรยากาศสดนะครับนุ่มตีนุ่มฟูของเราคุณวิวกุลวุฒิค่ะใส่เสื้อสีฟ้านะคะนี่ค่ะผู้ชมค่ะบรรยากาศสดๆคุณวิวกุลวุฒิค่ะถือช่อดอกไม้เดินออกมาฮีโร่ของคนไทยค่ะอีก4ปีข้างหน้าเจอที่ LA ครับผมเราได้เหรียญทองแน่ๆครับผมวันนี้เห็นจ้าใส่เอาเสื้อมามองครับถ้าน้องอยากได้ผมให้ไปเลยครับผมสุดยอดจริงๆครับอะไรยังไงมีความเป็นเรื่องช็อปที่ช็อปนี้ผมก็ทำให้พิเศษครับรุ่นพิเศษเลยรุ่นนี้พิเศษมากครับตั้งใจมาเลยเนาะครับผมใช่ครับสุดยอดมาตั้งแต่ที่3แล้วครับยังไม่ได้นอนเลยตอนนี้ขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะก็เป็นประชาชนที่เขาเดินทางจากรังสิตนะคะตั้งใจมาเอาเสื้อลิเวอร์พูลนะเป็นทีมโปรดของน้องวิวนะคะมาให้กำลังใจมารอต้อนรับด้วยนะคะกำลังบันทึกภาพอยู่นะคะครับขออนุญาตเชิญนักกีฬาทุกท่านตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการเชิญทัพนักกีฬาไทยนะคะที่เดินทางกลับมาเป็นนักกีฬาแบดมินตันของไทยที่ไปแข่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยเดินทางกลับมาก็จะขึ้นเวทีนะคะเพื่อที่จะทำการต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็กล่าวให้กำลังใจต่างๆด้วยเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะตามเลยครับข้างหน้าครับครับจริงครับบนเวทีก็จะมีทั้งนักกีฬานะคะแล้วก็โค้ชนะคะที่เดินทางกลับมาพร้อมกันสีหน้าสีตาของแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่า
ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ได้มาเจอกับกองเชียร์นะคะที่มารอต้อนรับอยู่ตั้งแต่เช้ากองเชียร์เนี่ยต้องบอกนี้นะคะคุณผู้ชมว่ามารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวนะคะโอ้มาตีสี่เนี่ยก็มากันคึกคักเลยทีเดียวทำให้บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมากจนถึงตอนนี้นะคะครับท่านนิ่งครับโอ้มันสูงเกินไปพี่แบ่งคนข้างหลังเขาด้วยพี่เดี๋ยวขอพี่ภาพนิ่งเดี๋ยวทางด้านของตามกำหนดการเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะคะก็จะมีการกล่าวต้อนรับแล้วก็มอบพวงมาลัยมอบกำลังใจต่างๆนะคะรวมถึงจะมีการพูดถึงเงินอัดฉีดต่างๆนะคะที่จะได้รับจากทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยค่ะคุณผู้ชมระหว่างนี้นะคะระหว่างที่มีการมอบเงินอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงกองเชียร์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจวิวค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยค่ะแบดมินตันในเขาร่วมกันทั้งหมดวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณวิวค่ะมาต้อนรับกับบ้านแล้วก็วันนี้ก็ให้กำลังใจคุณวิวค่ะมาต้อนรับกับบ้านแล้วก็ยินดีกับเหรียญเงินที่ได้มาใช่ค่ะกับพวกเราก็แบบว่ายินดีมากๆเลยแล้วก็ขอต้อนรับด้วยความอบอุ่นนะคะกับบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราคว้าเหรียญมาให้นะคะดีใจค่ะปลื้มด้วยค่ะอยากให้กำลังใจในการสู้ต่อไปของน้องยังไงบ้างก็อยากให้น้องสู้ต่อไปเหรียญทองไม่ได้เรายังมีความหวังอยู่เนาะในปีต่อๆไปใช่ค่ะแล้วก็อย่าย่อท้ออยากให้น้องแบบว่าอยากให้พวกเราอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องอยู่แล้วก็อยากให้น้องสู้ต่อไปค่ะอย่าท้อนะโอเคหนึ่งสองสามเย ตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างช่วงที่ทางตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆนะคะที่จะมอบดอกไม้ให้กำลังใจน้องวิวนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยน้องวิวก็ได้โชว์เหรียญเงินโอลิมปิกเกมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นให้ทางคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ชื่นชมกันด้วยคุณผู้ชมนี่เรามีน้องๆจากโรงเรียนบ้านทองหยอดด้วยนะคะคุณผู้ชมมอบดอกไม้น้องอันดาสวัสดีค่ะไปกับพี่หน่อยไปกับพี่หน่อยนี่น้องอันดาเข้ามาให้กำลังใจนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาน้องอันดามาพูดคุยนิดนึงว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปโอเคระหว่างที่รอทางด้านของน้องวิวนะในการที่จะรับมอบต่างๆวันนี้เจอพี่วิวแล้วเป็นยังไงหล่อมากเลยฮะหล่อมากเลยให้กำลังใจพี่วิวยังไงบ้างครับพี่วิวเก่งมากฮะอยากบอกอะไรพี่วิวบ้างครับเดี๋ยวถ้าได้เจอเนี่ยพี่วิวสุดยอดมากเลยฮะยอดมากเลยวันนี้เรามาแต่เช้าเลยง่วงนอนง่วงนอนแต่ก็อยากมาเนาะโอเคขอบคุณครับเนี่ยค่ะเป็นเสียงน้องอันดาเดี๋ยวตอนนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชกำลังกล่าวต้อนรับเดี๋ยวไปฟังเสียงสดๆกันค่ะขอบคุณน้องๆ นักกีฬาที่เดินทางกลับมาประเทศไทยในวันนี้ครับครับผมในนามของท่านนายกรัฐมนตรีและในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเกิดประเด็นได้ว่าเป็นในนามของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับรู้สึกตื่นอกตื่นใจเต็มอกเต็มใจที่สุดนะครับที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกับนักกีฬานะครับผู้ที่โดดเด่นนะครับสามารถคว้าเหรียญเงินนะครับแล้วก็เป็นคนแรกที่ได้เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับครับนั่นแสดงถึงท่านได้มีการฝึกฝนมาได้ดีนะครับแล้วในวันที่แข่งขันท่านก็นะครับเป็นผู้ที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาและไหวพริบในการต่อสู้นะครับจนได้รับรางวัลเหรียญเงินในวันนี้นะครับก็ถือโอกาสแสดงความยินดีในนามพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับท่านคือบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญในวงการกีฬานะครับที่สามารถคว้าเหรียญเงินมาให้กับพี่น้องคนไทยทั้งชาติในโอกาสนี้นะครับครับก็เรียนว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองนะครับ
หลังจากทางพาราลิมปิกเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วนะครับจะจัดเฉลิมฉลองพร้อมกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเตรียมการเอาไว้อย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเที่ยง45นาทีนะครับผมจะได้พานะครับคุณยูและก็ทีมพวกเราที่กลับมาวันนี้พบท่านนายกนะครับที่ทำเนียบนะครับท่านรอต้อนรับและก็แสดงความยินดีอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตอน 12:45 นาทีนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องคนไทยที่มาอยู่กันเนืองแน่นณที่อย่างนี้ทุกคนก็ปลื้มอกปลื้มใจตื่นอกตื่นใจนะครับแล้วก็ภูมิใจแทนนะครับคุณมิวด้วยนะครับภูมิใจแทนทุกๆคนนะครับคนไทยทุกคนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังใจว่าอีก4ปีข้างหน้าเหรียญทองนั้นรอเราอยู่แล้วนะครับใช่ครับขอบคุณดังๆครับยืนยันจากคุณวุฒินะครับขอขอบพระคุณท่านเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการกล่าวต้อนรับคุณวุฒิและคณะนักกีฬาค่ะครับเดี๋ยวในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านสมเสริมศักดิ์เนี่ยอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะได้ยินกันไปแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการกล่าวต้อนรับให้กำลังใจนะคะแล้วก็มีการถามน้องวิวด้วยนะคะว่า4ปีข้างหน้าต้องไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอย่างแน่นอนน้องวิวเนี่ยก็ตอบรับบนเวทีอย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวรวมไปถึงแม่ปุกกมลาเองนะคะก็รออยู่บริเวณด้านข้างเวทีนะคะเพื่อที่จะรอมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับน้องวิวนะคะน้องส้มสวัสดีค่ะพี่รบกวนสัมภาษณ์นิดนึงนะคะน้องส้มเชิญทางนี้นิดนึงค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่กับน้องส้มนะคะที่เป็นน้องสาวของน้องวิวนะคะเดี๋ยวเชิญทางนี้นิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพี่วิวเนาะยังเลยค่ะยังเห็นสีหน้าพี่วิวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดูมีความสุขดีค่ะดูดีใจดีค่ะก็ค่ะอยากจะให้กำลังใจพี่หรือว่าอยากจะพูดอะไรกับพี่เขาบ้างเลยถ้าได้เจอก็ถ้าได้คุยก็คงจะพูดว่าเออยินดีด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแบบก็ภูมิใจในตัวพี่ชายมากๆค่ะทางครอบครัววางแผนจะไปไหนทำอะไรกันบ้างคะหลังจากที่ก็คงอาจจะกินข้าวกันที่บ้านอะไรอย่างงี้กันมากกว่าค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็วันแม่พอดีก็เลยน่าจะกินข้าวอยู่ที่บ้านค่ะทางครอบครัวมีการเตรียมต้อนรับอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะก็เหมือนต้อนรับธรรมดากลับบ้านเฉยๆค่ะการแข่งขันในครั้งนี้ของพี่วิวเนี่ยมันมีความพิเศษกับครอบครัวมากน้อยแค่ไหนโอ้เป็นการแข่งขันที่มีความหมายกับครอบครัวทุกคนเลยค่ะเหมือนทุกคนก็อยากจะให้พี่วิวแบบตีให้มีความสุขที่สุดแล้วพี่วิวก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะพี่วิวจะเป็นตัวอย่างในการเป็นนักกีฬาของเราในอนาคตยังไงบ้างโอ้ก็เป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยดีกว่าค่ะว่าหนูแบบอยากก็อยากจะทำให้ได้แบบพี่เหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เตรียมดอกไม้ไว้มอบให้กับพี่ใช่ใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะเราก็ได้พูดคุยกับน้องส้มนะคะซึ่งเป็นน้องสาวของคุณวิวกุลวุฒินะคะที่ตอนนี้รอมอบดอกไม้รอเจอกับวิวกุลวุฒิอยู่บนเวทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงพิธีการอยู่ครอบครัวก็ต้องรออยู่ข้างเวทีก่อนนะคะแต่ว่าได้มีการเห็นหน้าได้มีการส่งสายตากันและเพื่อที่จะบ่งบอกนะคะว่ากลับมาแล้วนะคะครอบครัวก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนี้ทุกคนเนี่ยมาด้วยความรักความอบอุ่นนะคะที่จะมารอให้กำลังใจรอพูดคุยพบปะกับทางน้องวิวกุลวุฒินะคะไม่ใช่แค่ครอบครัวเท่านั้นหรือว่าไม่ใช่แค่เพียงนักเรียนนักกีฬาจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเท่านั้นนะคะกองเชียร์จากหลากหลายหน่วยงานรวมไปถึงคนไทยที่ตั้งใจมารอต้อนรับน้องวิวเนี่ยก็เดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกองเชียร์ที่มาสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานสร้างความคลึกครื้นนะคะให้กับทางด้านของประชาชนที่มารอให้การต้อนรับในครั้งนี้ค่ะมอบดอกไม้ให้กับนักกีฬานะครับแต่ก่อนนักกีฬา
ราะว่าณตอนนี้นี่ทั้งตามกำหนดการเนี่ยนะคะก็จะมีไปจนถึง9โมงนะคะในการที่จะรอรับมอบกำลังใจต่างๆเพราะว่ามีหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะที่จะรอมอบดอกไม้ให้กำลังใจตอนนี้ล่าสุดบนเวทีนะคะทางด้านของแม่ปุกกมลานะคะผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านทองหยอดได้ขึ้นไปมอบดอกไม้เพื่อที่จะให้กำลังใจน้องวิวแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการได้เจอกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับทางด้านของแม่ปุกกมลานะคะรวมไปถึงตอนนี้ทางครอบครัวของน้องวิวก็กำลังจะขึ้นเวทีเพื่อที่จะได้เจอกับน้องวิวแล้วก็ได้มอบดอกไม้ด้วยนะคะบนเวทีก็จะเป็นคุณณัฐวัฒน์นะคะแล้วก็คุณณัฐกนกวิทิสารนะคะพ่อและแม่ของน้องวิวนั่นเองนะคะรวมไปถึงน้องส้มสลันหลักนะคะน้องสาวแท้ๆของน้องวิวก็ได้ขึ้นมอบช่อดอกไม้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจเมื่อสักครู่เราแอบเห็นนะคะทางด้านของคุณแม่เนี่ยก็ได้มีการกอดน้องวิวเพื่อที่จะเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ต้อนรับลูกชายกลับบ้านด้วยค่ะครอบครัวมารอตั้งแต่ช่วงประมาณ5นาฬิกานี่หอมแก้มด้วยนะคะเป็นภาพที่แสดงถึงความอบอุ่นและความคิดถึงมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีทางคุณพ่อของคุณรัชนกอินทนนท์นะครับหรือว่าน้องเมย์นะครับเราจะเห็นภาพความประทับใจภาพความอบอุ่นของครอบครัวน้องวิวนะคะคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยโอ้โหกอดลูกชายอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บนเวทีตอนนี้ก็จะเป็นภาพเป็นช่วงเวลาของครอบครัวแบดมินตันไทยนะคะที่อยู่ในระหว่างการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะคะหลังจากที่ได้มีการมอบช่อดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจกันต่างๆแล้วค่ะอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้บอกไปว่าเดี๋ยววันนี้จะมีกำหนดการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หลังจากนี้ท่านบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจะเตรียมนะคะยังนะคะเลี้ยงต้อนรับเลี้ยงฉลองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการได้เหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้ค่ะน้องสื่อมวลชนก็มารอกันตั้งแต่ฟ้ามืดเลยค่ะจนฟ้าสว่างวันนี้เยอะมากจริงๆตั้งแต่ประสบการณ์ในการทำข่าวมาวันนี้เยอะมากๆเป็นบรรยากาศ4ปีมีครั้งหนึ่งนะคะครับเมื่อสักครู่ก็จะเป็นภาพที่คุณพ่อและคุณแม่นะคะได้หอมแก้มน้องวิวด้วยค่ะภาพที่อบอุ่นจริงๆนะพี่นาแล้วก็บอกว่าน้องสาวของวิวเกิร์ลเนี่ยส้มสลันรักที่ตอนนี้เริ่มคว้าแชมป์คุณผู้ชมนะที่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวน้องวิวจะมีการเปิดใจให้สัมภาษณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศแล้วก็จะนำไปฝากคุณผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะคุณเนเน่อโนไทยสกุลทองนะคะปักหลักอยู่ที่สุวรรณภูมิตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็สีหน้าเจ้าวิวหนุ่มวิวหรือว่าน้องวิวของคนไทยทุกคนนะคะโอ้โหออร่าเลยนะคะเจ้าของเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกมคุณผู้ชมคะค้างคากันไว้จากช่วงที่แล้วนะฮะเรื่องของการเมืองที่เกินๆกันไปเรื่องของการไปถามความเห็นอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะการที่มีรายงานข่าวออกมาว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงเรื่องบอกฝากฝังส.ส.รวมไทยสร้างชาติในการร่วมงานกับรัฐบาลกับนายกเศรษฐาเนี่ยเอ๊ะเป็นการพูดที่เหมาะสมกับตำแหน่งหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นองคมนตรีหนึ่งในคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คืออาจารย์เปียบุตรแสงกนกกุลทีนี้อาจารย์วิษณุว่ายังไงท่านผู้ชมลองไปฟังครับผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นข่าวจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แล้วท่านพูดว่ายังไงก็ไม่ทราบแล้วหนังสือพิมพ์ก็เอามาสรุปอีกทีนึงว่าเป็นอย่างนี้ท่านเป็นองคมนตรีท่านก็รู้กรอบระเบียบวินัยเองเพราะว่าเขาอยู่กันมา19คนก็อยู่กันได้เป็นปกติก่อนหน้านี้กระแสเรื่องลุงตู่กลับมาเนี่ยลุงตู่เป็นองคมนตรีแล้วยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นี่กลับมาเป็นนายกได้แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เชิงเป็นกระแสไปพูดไปพูดกันมาเท่านั้นเองบางคนอาจจะพูดบางคนอาจจะคิดเพราะว่าชื่อท่านยังเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีอยู่จะลาออกก็ไม่ได้จะถอนก็ไม่ได้จะสละอะไรก็ขณะนี้ก็ยังไม่ได้แต่ว่าถ้าถึงเวลาเขาเลือกขึ้นมาเนี่ยสละได้สละองค์มนตรีสละตำแหน่งสละที่สภาเขาเลือกไงซึ่งแน่นอนก่อนจะมีใครเสนอก็คงต้องไปถามก่อนแล้วท่านก็คงจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วแคนดิเดตนายกยิ่งสิ้นสุดได้ตอนไหนฮะอาจารย์ลาออกไม่ได้เมื่อหมดสมัยของสภาลาออกไม่ได้ลาออกไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนไอ้พรบประกอบรัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยฮะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าอ่ะเป็นข่าวไงบางทีเนี่ยท่านพูดว่ายังไงก็ไม่ทราบสื่ออาจจะเอามาสรุปอีกทีก็ได้แล้วก็ประเด็นว่าเอ๊ะตอนนี้เหมือนมีกระแสเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไหมอาจารย์วิษณุก็บอกก็ไม่เชิงเป็นกระแสแต่เป็นการพูดกันไปมาเท่านั้นเองคือถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์สามารถไม่รับตำแหน่งได้ไหมอาจารย์วิษณุก็บอกได้สิคือก่อนจะมีใครเสนอชื่อคงต้องไปถามท่านก่อนแล้วท่านก็คงปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นฮะทีนี้ข้าไปดูความพร้อมของพรรคก้าวไกลกันหน่อยไหมครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมทีมข่าวเราลงไปดูพื้นที่กันหน่อยนี่นะฮะเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่นะครับจะรองรับมวลชนในการเดินทางมาให้กำลังใจที่พรรคอนาคตพรรคก้าวไกลอ๋อขอประธานอภัยคือที่อาคารอนาคตใหม่ชื่ออาคารอนาคตใหม่แหมผมก็พูดติดปากไปโดยได้มีการนำจอ LED เนี่ยนะฮะมาติดตั้งที่บริเวณชั้น1เพื่อเซตระบบเตรียมถ่ายทอดสดและเสียงในการติดตามฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงเปิด VTR ตัวใหม่ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะในวันนี้นะฮะที่จะชี้ให้เห็นถึงพรรคอนาคตใหม่จนมาเป็นพรรคก้าวไกลซึ่งบริเวณชั้น1และชั้น2ของอาคารอนาคตใหม่อ่ะนะได้เตรียมรองรับสื่อมวลชนที่มีบัตรคิวเอาไว้ส่วนบริเวณกระจกหน้าอาคารได้มีการนำป้ายข้อความก้าวไกลไปต่อมาติดเป็นสัญลักษณ์ไว้ด้วยขณะที่ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามอาคารได้ถูกเตรียมพื้นที่แบ่งเป็น2โซนนะฮะโซนแรกเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถสื่อมวลชนส่วนที่2เป็นพื้นที่รองรับมวลชนได้มีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์และเวทีขนาดเล็กไว้ด้วยทางพรรคก้าวไกลได้แจ้งกับส.ส.ว่าห้ามนำรถยนต์มาให้มาด้วยรถสาธารณะนะฮะขณะเดียวกันช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมส.ส.ของพรรคก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกันในวันนี้ส.ส.แต่ละคนต่างทยอยเดินทางมาร่วมประชุมด้วยสีหน้าปกติเรียบเฉยเลยขณะที่ในส่วนแกนนำสำคัญของพรรคก็ทยอยมากันครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณไอติมภริศแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทุกคนเนี่ยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดโบกมือทักทายสื่อมวลชนแต่ไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนนะคะที่เคยอยู่รั้วชัยคาก้าวไกลอย่างมออ่องปฏิพัฒน์ค่ะปัจจุบันก็นั่งรองประธานสภาคนที่1นะคะสัดส่วนของพรรคก้าวไกลค่ะก็ยอมรับแล้วค่ะว่าคดีในวันนี้ที่ศาลท่านจะวินิจฉัยพิพากษาออกมาคดียุบพรรคก้าวไกลจะส่งผลโดยตรงกับตัวเองตำแหน่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะแต่ยืนยันตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่เหมือนเคยนักข่าวก็เลยถามว่าจะไปร่วมงานก้าวไกลหรือเปล่าเพราะเขามีการระดมมวลชนมาฟังคำตัดสินมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะหมออองก็บอกว่าไม่ว่าผลออกมาจะเป็นคุณหรือว่าเป็นลบก็จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนรักอย่างคุณต๋อมชัยธวัฒน์และก้าวไกลแน่นอนค่ะแน่นอนต้องไปหาเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณชัยธวัฒน์เนาะเพื่อนของผมก็บอกแล้วว่ามีปาร์ตี้แน่นอนนะครับถ้าผลเป็นคุณก็ปาร์ตี้เลยผลเป็นไม่เป็นคุณก็ปาร์ตี้หนักเลยนะครับเพราะว่าการให้กำลังใจกันนะครับการอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกันพร้อมไปปาร์ตี้นะคะรอดูท้ายที่สุดตอนนี้ก็ลุ้นกันถ้าตามกำหนดที่ออกมาก่อนนั่นนี่คือน่าจะสักประมาณบ่ายสามทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคก้าวไกลค่ะทีนี้มาดูคนของก้าวไกลอีกสักคนเหมือนกันเพราะว่าพูดถึงคดีวันนี้แล้วเนี่ยบางคนก็มองข้ามช็อตไปว่าถ้าเกิดยุบพรรคและจะมีการซื้อตรงซื้อตัวกันหรือเปล่ามาดึงมาดูดเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไปคุยกับคุณจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลคุณจิรัตบอกไม่ได้มาคุยกับคุณจิรัตโดยตรงนะแต่มีเพื่อนอีกทีนึงที่อยู่ในพื้นที่น่ะบอกต่อกันมาบอกว่ามีคนมาติดต่อทาบทามบอกว่ามีอดีตรัฐมนตรีคนนึงกำลังจะตั้งพรรคใหม่อยากให้มาช่วยงานและเดี๋ยวเนี่ยจะมีงบมีเงินให้ทำพื้นที่20-30 ล้านแต่ก่อนที่จะมาถึงคุณจิรัตเนี่ยบอกว่าเพื่อนคุณจิรัตเองอ่ะปฏิเสธไปแล้วฮะก็มีคนติดต่อไปทางท้องถิ่นที่บ้านผมแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่ามีรัฐมนตรีท่านนึงกำลังจะตั้งพรรคใหม่ก็อยากดึงตัวไปช่วยงานครับแล้วก็บอกว่าเรื่องอาจจะมีเงินให้ในการทำพื้นที่อะไรเงี้ยสัก20-30 ล้านครับแต่ว่าเพื่อนผมที่เป็นพ้องถิ่นเขาก็ปฏิเสธไปแล้วเรื่องมีแค่นี้ครับเนี่ยฮะคือก็บอกว่าเพื่อนที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยได้ปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีนี้
คือนักข่าวเองก็ถามว่าเอ๊ะทำไมราคาเท่านี้ที่บอก 20-30 ล้านเนี่ยที่บอกจะให้เงินทำพื้นที่คือคุณจิรัตน์ก็บอกมีการติดต่อผ่านท้องถิ่นมาอีกทีซึ่งท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนตัวเองไม่ได้คุยโดยตรงก็เลยไม่ได้มีการบอกถึงรายละเอียดแล้วก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะการซื้อตัวเนี่ยจะรวมไปถึงภารกิจในการโหวตนายกคนต่อไปหรือเปล่าทีนี้นักข่าวก็ถามคุณจิรัตน์เอ๊ะเมื่อวานเนี้ยก็มีการเปิดตัวพรรคใหม่พอดีคือพรรคกล้าทำนำโดยอาจารย์นฤมลพินโยศินวัตรเชื่อมโยงกับกรณีนี้ไหมคุณจิรัตน์บอกมีความเป็นไปได้เอ้าแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็มีความระหองระแหงกันภายในพรรคพลังประชารัฐนักข่าวก็ถามอีกพอจะบอกได้ไหมบอกรัฐมนตรีที่ติดต่อซื้อตัวเนี่ยอักษรย่ออะไรคุณจิรัตน์ก็บอกท่านหนึ่งก็แล้วกันบอกมากกว่านี้เกรงว่าจะมีปัญหาและอยากจะฝากอะไรไปยังรัฐมนตรีท่านดังกล่าวหรือเปล่าลองไปฟังคำตอบฮะก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับรัฐมนตรีกระทรวงที่ท่านรับผิดชอบอยู่เนี่ยก็ปัญหาเยอะนี่ล่าสุดก็มีน้ำท่วมอีกมีน้ำปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนอีกมีอะไรอีกเต็มไปหมดเลยก็ให้ความสำคัญกับงานภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ว่าน้ำทงน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจิรัตน์ไม่พูดแม้กระทั่งอักษรย่อบอกว่าเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็แล้วกันแต่ถ้าฟังจากคำตอบคุณจิรัตน์เมื่อสักครู่บอกว่ายังไงก็ฝากให้ท่านทำหน้าที่ให้เต็มที่กระทรวงที่ท่านรับผิดชอบอยู่ล่าสุดก็มีน้ำท่วมปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนกระทรวงไหนดูน้ำไม่พูดดีกว่าคอการเมืองคงทราบกันดีนะคะแต่ไม่บอกชื่อย่อใช่ไหมไม่บอกเราไม่รู้เลยนะแต่เอาพักใหม่ดีกว่าสรุปยังไงเนี่ยเนี่ยก็พูดถึงพักอะไรนะกล้าทำเมื่อวานนี้ผมเองก็เดินทางไปเลยไปเจออาจารย์แหม่มถูกตั้งเป็นหัวหน้าพักนะแล้วก็พักกล้าทำเนี่ยเป็นพักเก่าของพรรคร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะที่ชื่อเดิมเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยไงใครจำกันได้บ้างเมื่อวานนี้ก็ไปแซวอาจารย์บอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยห่างหายจากแวดวงการเมืองไปนะอาจารย์บอกว่าก็ไม่ได้ห่างไปไหนนะก็ยังทำงานอยู่กับรัฐบาลด้านการค้าแล้วก็การลงทุนแต่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดมาเป็นระยะเวลาประมาณสัก1ปีแล้ววันนี้เราพูดคุยกันกับทางผู้บริหารพรรคแล้วมีแนวทางตรงกันจึงมาร่วมงานกันได้ผู้สื่อข่าวไม่รีรอสอบถามเลยแล้วได้มีการประสานงานกับร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนเป็นพรรคเดิมใช่ไหมพรรคเศรษฐกิจไทยอ่ะท่านธรรมนัสเองก็เป็นหัวหน้าพรรคมาก่อนอาจารย์นฤมลบอกว่าท่านไปอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วแล้วหัวหน้าคนเดิมของพรรคกล้าทำอ่ะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันนี้ก็ได้ลาออกไปเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวยืนยันนะครับไม่ได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลยเอาไปฟังเสียงหน่อยฮะท่านไปอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคของพรรคกล้าทำเนี่ยในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยก็คือคุณชเวงศักดิ์พอดีว่าท่านหัวหน้าพรรคได้ลาออกเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวแต่ว่าท่านเลขาพรรคคุณสัจวิทย์เนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะท่านกรรมการบริหารพรรคได้มีการคุยกับท่านบ้างไหมไม่ได้คุยค่ะก็แต่ว่าก็ท่านก็คงจะมีการสื่อสารกับบางท่านที่รู้จักกันบ้างอยู่นะคะถ้าหากตามกระแสข่าวมองว่าพรรคนี้อาจจะเป็นพรรคสำรองของไอ้ธรรมนัสไหมฮะไม่ใช่พรรคสำรองมั้งคะเพราะว่าทางคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกพรรคเนี่ยก็มีครบตามกระบวนการของกฎหมายที่จะต้องมีพรรคสำหรับพรรคการเมืองนะคะสาขาพรรคก็มีครบหมดตัวแทนประจำจังหวัดก็มีแล้วก็สมาชิกพรรคก็ยังมีการสมัครเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทีมงานที่ทำเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในเรื่องของระดับท้องถิ่นแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่อยากจะสนับสนุนให้พี่น้องในระดับท้องถิ่นเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละเนี่ยผมก็ยิงคำถามไปเลยแล้วเป็นพรรคสำรองของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยหรือเปล่าในอนาคตก็คงไม่ใช่มั้งคะทุกอย่างก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายนี่ฮะอาจารย์ยืนยันเลยนะเมื่อถามต่อถึงการเปิดทีมงานพรรคใหม่ในวันนี้ไทม์ไลน์ใกล้เคียงกับช่วงตัดสินคดีของพรรคก้าวไกลมีการไปพูดคุยเกี่ยวกับส.ส.ของพรรคก้าวไกลดึงมาร่วมงานด้วยหรือเปล่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองท่านตอบยังไงเอาไปฟังฮะก็มีเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าเกิดจากท่านหัวหน้าพรรคคุณชเวงศักดิ์เนี่ยลาออกแล้วก็ตามไทม์ไลน์จะต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็การที่จะจัดประชุมใหญ่ได้เนี่ยก็จะต้องแจ้งกกต.ล่วงหน้านะคะตามกรอบเวลาของกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วก็ตามตารางมาก็เลยมาลงณวันนี้
พอดีด้วยความบังเอิญไม่ได้มีการวางแผนใดๆว่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะหากท้ายที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยนะฮะมีการไปพูดคุยแซวเล่นทาบทามส.ส.ของพรรคก้าวไกลมาร่วมงานกับพรรคเราด้วยไหมครับยังไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็อันนี้ต้องถือว่าเราไม่น่าจะไปออกความเห็นอะไรที่จะก้าวล่วงอำนาจของศาลได้นะคะไม่ว่าศาลจะตัดสินเนี่ยไม่ได้คุยเลยทีนี้ท่านเองก็เคยอยู่พรรคพลังประชารัฐใช่ไหมผมก็แอบไปถามถึงประเด็นความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างเอ้าไปฟังฮะไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นไปตามข่าวที่เห็นทางเนชั่นเองก็น่าจะวิเคราะห์ไปเยอะแล้ว แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ภายในพรรคแล้วคงจะไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรเลยนอกจากข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวก็เท่านั้นเลยเท่าที่ทราบเมื่อวานก็เอาซะผมเขินเลยนี่ฮะเนชั่นเองก็วิเคราะห์ไปซะเยอะแล้วฉันเองก็รู้ตามกระแสข่าวเหมือนกันนี่นะเนชั่นก็วิเคราะห์จริงค่ะแต่แหล่งข่าวหลักๆก็มาจากคนในพลังประชารัฐนั่นแหละนะคะแล้วก็เอาจริงคือความสัมพันธ์ข้างในพลังประชารัฐเนี่ยก่อนนี้ผู้กองธรรมนัสท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆกรรมการพรรคมีมติไหมในการขับคุณสามารถก็มีมติแต่พอไปบอกลุงป้อมหัวหน้าพรรคลุงป้อมมาบอกไปคุยกันก่อนคือเหมือนลุงป้อมเป็นคนยื้อไว้ใช่ลุงป้อมบอกไปคุยกันก่อนเรื่องก็เงียบๆไปนะคะทีนี้ถามอาจารย์แหม่มแล้วมาถามผู้กองธรรมนัสอีกค่ะเพราะถูกมองว่าพรรคกล้าทำที่ตั้งอาจารย์แหม่มเป็นพรรคสำรองหรือเปล่าเป็นพรรคสำรองของผู้กองธรรมนัสหรือเป็นพรรคสาขาของพลังประชารัฐกันแน่ผู้กองจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังดูนะคะคือจริงเรื่องของพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นพรรคที่ได้มอบหมายให้อาจารย์แบบอยู่ตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมอบแล้วเป็นพรรคสำรองนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้เป็นพรรคเดิมของเศรษฐกิจไทยใช่ครับแล้วก็ผมก็ลาออกมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการหาเงินขึ้นเดิมทั้งหมดไม่เกี่ยวเลยครับตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่พลังประชารัฐคือคนละพรรคกันแล้วก็คือยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวเราอยู่พลังประชารัฐแต่เราก็มีเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวท่านพร้อมที่จะย้ายไปอยู่อย่าไปพูดถึงเรื่องอนาคตเลยทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับไม่มีนัยยะอะไรครับส่วนตัวผมมองว่าอาจารย์แหม่มก็มีเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอาจารย์แหม่มก็เหมาะสมในการนั่งหัวหน้าพรรคกล้าทำค่ะแต่เอาตอนนี้ข้างๆจอหลายคนลุ้นระทึกอยู่แล้วอยากรู้หนุ่มวิวกำลังพูดอะไรอยู่ตอนนี้สัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามสดๆตอนนี้พร้อมกันฮะเด็ดพระเจ้าอยู่หัวนะครับทำให้ผมสร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทยครั้งแรกนะครับก็เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบนะครับผมขอน้อมก้าวถวายเหรียญโอลิมปิกครั้งนี้แด่พระองค์ท่านด้วยครับตอนนี้สิ่งที่อยากทำที่สุดคืออะไรครับตอนนี้สิ่งที่อยากทำก็คืออยากพักครับเพราะว่ายิงแล้วก็ช่วงที่มีแข่งเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็บวกกับวันนี้เราก็เดินทางนานด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็รอดูว่าตารางฝึกซ้อมเป็นยังไงครับพักผู้นี้มีการเดินสายขอบคุณเยอะมีการโตเกียวญี่ปุ่นครับเจแปนโอเพ่นได้ยินทางครับเจแปนโอเพ่นคาดว่าต้องไปครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเกาหลีเนี่ยอาจจะต้องถอนเพราะว่าอยู่คนละเมืองแล้วต้องเดินทางไกลนะครับก็แผนคร่าวๆสำหรับผมกับโค้ชว่ามีไปญี่ปุ่นจากเกมที่เกิดขึ้นที่นู่นเนี่ยครับเราจะนำมาปรับอะไรกันบ้างครับในช่วงหลังจากนี้หรือว่าโอกาสครั้งต่อไปจริงๆเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็ยอมรับว่าในรอบชิงเนี่ยเราไปลองจริงๆส่วนจุดอ่อนของเราที่ยังต้องแก้ไขก็คือเกมบุกของเรานะครับจะเห็นได้ว่าในรอบชิงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรคู่ต่อสู้ได้เลยเนื่องด้วยคู่ต่อสู้เขาก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็สูงยาวนะครับก็หลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะพัฒนาเกมบุกของตัวเองให้มากขึ้นครับอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าน้องๆที่กำลังจะก้าวเดินตามรอยเรามาไหมครับครับผมก็อยากให้น้องๆครับมีเป้าหมายก่อนนะครับว่าอนาคตเนี่ยอยากเป็นยังไงนะครับแล้วก็ศึกษาความรู้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอดทนผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จครับคำว่าฝึกหนักนี่ต้องฝึกหนักแรงขนาดไหนในการฝึกแล้วผ่านโลกยังไงครับก็อันนี้ครับอันนี้ใช่ไหมครับอะไรขออีกทีครับตอนนี้คือเราขึ้นจากภูมิฐานเราที่ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งโลกแล้วโอกาสขึ้นมือหนึ่งโลกเป้าหมายครับจริงๆมือหนึ่งโลกก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะเป็นมือหนึ่งโลกครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป้าหมายหลักของเราก็คือเหรียญทองชิงแชมป์โลกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เหรียญทองออสเตรเลียสามรายการนี้มากกว่าครับในการที่ต้องฝึก
จริงอยากจะบอกน้องฮะผมเชื่อว่าคนที่มีเป้าหมายเขาก็จะรู้ตัวเองนะว่าคนที่จะต้องทำอะไรผมเชื่อว่าน้องอีกหลายๆคนที่กำลังจะเล่นกีฬาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันมีวางแผนเรื่องของพักผ่อนกับครอบครัวยังไงบ้างไหมครับจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยครับเพราะว่ากลับมาผมเชื่อว่าก็น่าจะมีงานเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงไหนที่เราไม่มีแข่งนะครับก็จะหาเวลาสักพักหนึ่งในการที่จะพักผ่อนโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับแรงเชียร์สำหรับคนไทยนะครับที่ส่งมาทั้งเมสเซจทั้งในโซเชียลนะครับผมก็เข้าไปอ่านเหมือนกันก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในโอลิมปิกเกมในครั้งแรกนี้นะครับผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่สามารถที่จะคว้าเหรียญแบดมินตันให้กับประเทศไทยได้ครับมีจังหวะนึงในช่วงแข่งขันนะคะแล้วก็มีทั้งวิวคุยกับคุณเป้แล้วก็เป็นผู้คอยร้อนไปมากตอนนี้ก็คือให้เล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่เก็บประสบการณ์ให้เต็มที่ตอนนั้นน้องมูแบบมันเป็นทีมอะไรเงี้ยคือจริงๆโอลิมปิกเกมครั้งนี้ที่เราไปในการเรียนรู้ซะมากกว่านะครับคือเรายังไม่ได้มองถึงเหรียญเพราะว่าถ้าดูจากสายจริงๆเราค่อนข้างที่จะเป็นรองจากประเทศจีนนะครับก็นั่นแหละครับก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ส่วนมากก็จริงๆไปส่วนมากคิดแค่ว่าเราไปเรียนรู้ซะมากกว่าคือเองเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีพี่นกและนกแคนาดาด้วยครับอันนี้เราแบบมาเดินมาตรงนี้เลยใช่ครับพี่เมย์เขาก็เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่าอีกสี่ปีข้างหน้าพี่เมย์เขาว่าอาจจะมีเหรียญในโอลิมปิกเกมครับอีกทีแมตช์จะไปแข่งที่พักนานไหมมีรายการที่เป็นครับจริงๆอย่างที่บอกไปครับมีเจแปนโอเพ่นนะฮะที่จะแข่งวันที่20ในเดือนนี้นะครับก็คาดว่าไปอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องออกงานเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับก็การแข่งขันก็อาจจะผลงานก็อาจจะดรอปผมว่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเมื่อสักครู่เห็นมีการแข่งให้น้องสาวจะมาเล่นด้วยเป็นเดือนหน้าด้วยประเด็นนี้กับน้องคนนี้คือแบบน้องนะครับแบบน้องเดินตามพี่นี่คือแบบครับผมก็ส่วนมากเราก็ศึกพยายามที่จะสอนกันว่าส่วนมากน้องก็จะถามผมว่าการตีแบดเนี่ยเล่นยังไงรูปแบบเกมเล่นยังไงซะมากกว่าบางทีน้องไปแข่งเนี่ยเขาคิดไม่ออกใช่ไหมฮะเขาก็ทักมาหาเราเนี่ยเราก็คอยที่จะแนะนำแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่เราเคยเจอเนี่ยให้กับสื่อสารให้กับน้องไปน้องจะมาจากครอบครัวได้ไหมครับ4ปีจริงๆน่ากังวลทุกประเทศครับเพราะว่าณชายเดี่ยวณปัจจุบันเนี่ยก็ฝีมือแข็งแรงทุกคนฝีมือดีทุกคนแล้วก็สภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับผมเชื่อว่า4ปีข้างหน้าก็จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นกว่าเดิมครับที่ผ่านมาแต่ละครั้งมีโอกาสมาตามวันที่ผ่านแล้วตอนนี้ก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าน้องจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มาเล่นในระดับโลกได้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะไปแข่งเวิลด์ทัวร์กับน้องเหมือนกันครับอยากฝากอะไรถึงบ้านทองหยอดบ้างไหมฮะอันไหนดีครับดีน้องที่เดียวบอกว่าวิวน่าจะเล่นได้อ๋อครับผมก็น้องอยู่แถวนี้ป่ะครับครับผมก็ต้องขอโทษน้องเลยครับจริงๆก็รอบชิงก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเนื่องด้วยมีความกดดันด้วยแล้วก็เค้าเรียกมีความอยากที่เราอยากที่จะได้แชมป์ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับฮะว่าเค้าเล่นดีจริงๆแล้วก็วันนั้นเราก็เล่นได้ไม่ดีนะครับก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับผมเมื่อก่อนเรามีไอดอลมาตลอดวันนี้ก็กลายเป็นไอดอลเองก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นหลังๆนะครับก็ผมเชื่อว่าผมก็จะพยายามทำตัวเองให้ดีครับเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยเดินตามได้ดีครับเดี๋ยวขออาจารย์ครับมีอะไรจะฝากถึงบ้านทองหยอดบ้างไหมครับโอ้โหต้องขอบคุณบ้านทองหยอดนะทั้งอับปุกนะฮะโคชเป้ฮะโคชเป็กพี่มุกนะครับรวมถึงโค้ชนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายๆคนในโรงเรียนแบบบ้านทองหยอดนะครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับแล้วก็ผลักดันผมรวมถึงครอบครัวของผมด้วยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวผมที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดทุกการแข่งขันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้ครับวิทยุเองมีอัดฉีดอะไรเข้ามาบ้างตอนนี้ยังไม่ทราบ
ก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวและคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจแต่ช่วงหนึ่งวิวก็ยอมรับว่าคู่แข่งนะคะในการชิงเหรียญทองเนี่ยเขาก็เก่งจริงแล้วผมก็ยอมรับว่ากดดันมากด้วยแต่ใจจริงอยากได้เหรียญทองไหมทุกคนอยากได้เหรียญทองหนุ่มวิวก็อยากได้เหรียญทองแต่ทำเต็มที่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าโอกาสต่อไปรออยู่หนุ่มวิวก็2727นะและเดี๋ยวเตรียมที่จะไปคว้าเหรียญทองที่โอลิมปิกครั้งต่อไปจัดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาคนไทยเชียร์อยู่แล้วนะฮะคนเชียร์ไม่ท้อคนตีจะถอยได้ยังทีนี้ถ้าผู้ชมวันนี้สลับอารมณ์กันไปๆมาๆนิดนึงกลับมาที่การเมืองมันมีหลายเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นจริงๆค่ะคือวันนี้7สิงหาคมนี่เป็นวันที่หลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านผู้ชมอ่ะทีนี้กลับมาที่คดียุบพรรคก้าวไกลจับตาว่าถ้าเกิดยุบพรรคพรรคไหนจะเป็นพรรคสำรองใช่มั้ยฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชื่อของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเกิดขึ้นมาที่เราก็เคยนำเสนอไปว่าเอ๊ะชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรหมายความว่าอย่างไรแต่คำถามคือนี่คือพรรคสำรองจริงๆของก้าวไกลหรือเปล่าปรากฏว่าคนที่รู้มีไม่กี่คนคนในก้าวไกลแทบจะไม่รู้เลยต้องเป็นระดับผู้นำจิตวิญญาณและบอกนั้นรู้จากข่าวเนี่ยและคนใกล้ชิดเท่านั้นเลยถึงจะรู้ว่าพรรคอะไรกันแน่แล้วจริงๆเห็นว่าไม่ได้มีแค่พรรคถิ่นกาขาวมีเตรียมไว้ประมาณ3พรรคด้วยกันเตรียมไว้ประมาณ3พรรคแล้วพรรคถิ่นกาขาวเนี่ยอยู่ในลำดับที่3ด้วยซ้ำที่เตรียมไว้ในระดับรายชื่อของพรรคสำรองแต่ปรากฏว่าดูจากพรรคต่างๆที่เป็นแคนดิเดตที่ไปทาบทามพูดคุยอ่ะดูเหมือนว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยจะน่าเชื่อใจมากกว่าคือรายงานข่าวบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าพอพูดคุยกันในเชิงลึกแล้วก็ตกลงกันในขั้นสุดท้ายเนี่ยทางผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเชื่อใจคนของพรรคถิ่นกาขาวมากกว่าและมองว่าเป็นพรรคที่มีปัญหาน้อยที่สุดโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเลือกพรรคถิ่นกาขาวเป็นพรรคสำรองตอนนี้จากอันดับ3นะฮะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนหัวหน้าพักช่วงเปลี่ยนผ่านถามว่าจนถึงตอนนี้ชื่อไหนที่มาแรงที่สุดเราอาจจะเห็นมีคุณไหมมีสสเท้งใช่ไหมฮะตอนนี้ล่าสุดแรงสุดยังคงเป็นคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลแต่จะนั่งยาวไปจนถึงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่กระแสด้วยแล้วก็ความจำเป็นทางการเมืองด้านอื่นๆส่วนพักสำรองที่จะเป็นพักใหม่ที่ผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลวางเกมเอาไว้เนี่ยเห็นว่ากรรมการบริหารพรรคจะเหลือแค่5คนก็เตรียมเอาไว้ใครจะไปรู้อาจจะยุบพรรคอีกรอบที่3หรือเปล่านะฮะซึ่งผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลที่มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดหาพรรคสำรองเนี่ยว่ากันว่าคือผู้นำจิตวิญญาณอันดับ1เลยฮะโดยดำเนินการกับคนสนิทจริงๆไม่กี่คนและเก็บเป็นท็อปซีเครทความลับสุดยอดจนกระทั่งมีข่าวหลุดออกมาเกี่ยวกับพรรคถิ่นกาขาวก็เลยพูดกันในแวดวงการเมืองฮะตอนนี้ 7:21 นาทีถ้านับกลมๆ 8:09 10 11 12 13 14 15อีกไม่เกิน7ชั่วโมงเราจะรู้ความชัดเจนและอนาคตของพรรคก้าวไกลว่าจะไปทางไหนหลังจากศาลท่านมีคำวินิจฉัยคดียุบพรรคออกมาช่วงประมาณบ่าย3ตามไทม์ไลน์ที่มีการรายงานกันนะคะคุณผู้ชมแต่ขณะเดียวกันจะพาไปส่องสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะโดยเฉพาะการอภิปรายของสวนะคะคือเราไม่ได้พูดถึงการอภิปรายสวชุดใหม่เนี่ย มานานแล้วแต่เมื่อวานเขาบอกว่าน้ำท่วมสภาสุดน้ำท่วมนี่ว่าคือน้ำตานะคะคุณผู้ชมไม่ใช่น้ำฝนไม่ใช่น้ำป่าเวลาพูดถึงสภาเนี่ยโอ้โหน้ำฝนจะมาสภารั่วบ้างแต่รอบนี้น้ำตาคุณผู้ชมคะน้ำตาล้นล้วนไม่ใช่น้ำลายเลยค่ะจังหวะนี้นี่วันนี้สามรอบแล้วจังหวะซึ้งใช่ค่ะเรียกได้ว่าน้ำตาไหลหลากได้น้ำตาไหลหลากจริงๆนะคะทิชชู่แทบไม่พอค่ะเพราะว่ามีจังหวะหนึ่งที่เมื่อวานนี้สมาชิกวุฒิสภาก็คือสวแดงกองมาคุ้นชื่อสวแดงไหมคะสวแดงอ่ะตอนที่มีรายชื่อเป็นสวใหม่อ่ะหลายคนก็ไปค้นประวัติแล้วก็เรียกว่าอ้าวสวแม่ค้าขายหมูนี่จะทำหน้าที่ได้หรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานลุกขึ้นอภิปรายด้วยน้ำเสียงสะอื้นและสั่นเครือแล้วอภิปรายเรื่องอะไรฮะพูดถึงเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตนโยบายเรือธงของรัฐบาลและก็พรรคเพื่อไทยค่ะสวแดงบอกแบบนี้ว่า
ดิฉันเห็นด้วยถ้าท่านจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถามหน่อยจังหวะชูเงินขึ้นทำไมต้องแจกเป็นดิจิทัลทำไมไม่แจกเงินสดทำไมไม่แจกเป็นเงินสดตาสีตาสาชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในฐานะแม่ค้าขายหมูในตลาดเนี่ยชาวบ้านก็มาบอกโอ้แจกเงินดิจิทัลทำอะไรได้บ้างอ่ะบางคนนะคะอยู่บ้านสมมติมีสมาชิก 4-5 คนได้เงินหมื่นไป 4-5 หมื่นไปซื้อวัวมาเลี้ยงก็ได้แล้วไปซื้อควายมาเลี้ยงก็ได้แล้วแต่พอให้เงินดิจิทัลไปซื้ออะไรได้มันก็ยังไม่แน่ชัดทำไมถึงทำแบบนี้ซึ่งจังหวะนี้แหละคุณผู้ชมคะตัดภาพไปอีกด้านนึงค่ะประธานวุฒิสภานะคะคุณมงคลสุรสัจจะค่ะท่านนั่งข้างบนโพเดียมท่านแบบโอ้โหนอกจากหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปช่วงสวแดงท่านอภิปรายนะคะนี่ถ่ายจอนี่ข้างนี่ใช่ค่ะท่านมงคลเองถึงกับไปหยิบทิชชู่มาซับน้ำตาแล้วจะบอกว่าทำไมถึงร้องไห้และซึ้งใจขนาดนี้แต่ไปดูวินาทีที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะจ่ายยังไงบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คนก็รวมเป็นเงินก็จะเป็น 40,000-50,000 บาทอยากเอาไปซ่อมแซมบ้านอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะจะได้ใช้ง่ายๆดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนนี่ทำไมไม่แจกเป็นเงินสดทำไมจะแจกทั้งทีไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขทำไมจะเพิ่มทุกข์อีกในการใช้เงินดิจิทัลคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่รู้ใช้ยังไงได้เงินมาเหมือนเป็นเบี้ยหัวแตกอะค่ะมันเอาไปทำอะไรไม่ได้คนละหมื่นซื้ออะไรได้บ้างยังไม่รู้เลยร้านเล็กซื้อได้หรือเปล่าต้องไปร้านใหญ่เท่านั้นไหมเหมือนยิ่งเพิ่มภาระต้องเติมน้ำมันไปเข้าร้านใหญ่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่สบแดงท่านก็สื่อสารออกมาทีนี้ไปดูท่านประธานมงคลท่านเปิดใจกันหน่อยคุณมงคลท่านบอกแบบนี้ว่ายอมรับน้ำตาไหลจริงร้องไห้จริงนะคะเพราะอะไรรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นชาวบ้านอย่างสวแดงมาทำหน้าที่วุฒิสภาเป็นตัวแทนมาพูดแทนชาวบ้านผมอายุ72ปีไม่เคยมีชาวบ้านมานั่งในสภาแล้วพูดแทนเขาเลยคนอื่นที่ผ่านมาพูดจาดีและปรากฏว่าประธานก็ไม่ได้เร่งรัดเวลาสิ่งที่พูดมันเป็นสิ่งที่ดีงามเราอยากให้เขาพูดให้เขาเปิดอกเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันเกิดอะไรขึ้นและที่ตื้นตันใจก็เพราะว่าเขาพูดในสิ่งที่พ่อกับแม่เราเนี่ยทำอาชีพนี้มาก่อนว่าถ้าบ้านหนึ่งได้เงินสดมาเขาก็สามารถเอาไปซื้อวัวซื้อควายได้ซึ่งมันเป็นธนาคารของชาวบ้านทำมาหากินต่อยอดต่อไปได้ผมเนี่ยอายุ72ปีมานั่งฟังสิ่งที่เขาพูดมันตรงกับวิถีชีวิตของพ่อแม่เราถ้ามีเงินซื้อวัวมาสักตัวปีหนึ่งวัวออกลูกไปขายส่งลูกเรียนได้ต่อครับที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะขายวัวขายควายส่งลูกเรียนอะนี่แหละสวมงคลท่านประธานบอกมันคือเรื่องจริงการปลูกข้าวเนี่ยก็ปลูกไว้แค่พอกินไม่ได้ปลูกไว้ขายทำมาหากินในบ้านเรือนแล้วคิดดูเหมือนที่สวแดงท่านบอกไปซื้อวัวซื้อควายมาตัวนึงแล้วในอนาคตมันก็ออกลูกออกหลานมันก็ต่อยอดเม็ดเงินจาก 4-50,000 เป็นหลักแสนเผลอๆเป็นหลักล้านก็ได้ในการสุดท้ายเด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนใช่ไหมคะลูกๆหลานๆมีโอกาสต่อยอดในอาชีพอ่ะเนี่ยผมฟังแล้วนี่แหละคือความคิดเห็นของชาวบ้านมันตรงใจตื้นตันมันเหมือนมันจี้ใจดำมันถูกจุดอะคุณมงคลเหมือนจะบอกว่านี่คือชีวิตตัวเองอะชีวิตตัวเองก็เหมือนคุณแดงนี่แหละที่เด็กๆพ่อแม่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็ถ้าไปตามต่างจังหวัดแล้วก็จะเห็นแต่ละบ้านเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับแต่ละบ้านมากๆคืออยากจะเนี่ยมีวัวมีควายไว้ทำมาหากินแล้วต่อยอดไปถึงอนาคตแล้วพอมาเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองที่เติบโตมาคุณพ่อคุณแม่ตัวเอง
อดไม่ได้จริงๆนั่งฟังไปน้ำตามันก็ไหลออกมา72ปีประธานวุฒิสภาคือนั่งน้ำตาไหลครั้งแรกเลยนะคะอยากจะได้เงินสดมากกว่ามันจับจ่ายใช้สอยอะไรไปจ่ายหนี้จ่ายสินง่ายกว่าง่ายกว่าอันนี้เรายังไม่ทราบเลยซื้ออะไรได้บ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หรือเปล่าก็ยังรออยู่นี่นะคุณผู้ชมแต่ท้ายที่สุดแล้วในที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยนะฮะก็มีมติเสียงข้างมาก139เสียงนะคะต่อ38เสียงให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 เพิ่มเติมนะฮะกรอบวงเงิน 122,000 ล้านบาทที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนำเสนอต่อวุฒิสภาโดยเป็นการพิจารณาแบบไม่ตั้งกรรมธิการซึ่งมีผู้งดออกเสียงใน18เสียงนะฮะไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงภายหลังได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วในวาระที่3ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ได้ชี้เห็นถึงข้อสังเกตและข้อสงสัยของสมาชิกวุฒิสภาโดยย้ำนะครับรัฐบาลเนี่ยยืนยันงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและวินัยการเงินการคลังพร้อมยอมรับว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการกู้หนี้เพิ่มเติมเพื่อใส่ในระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจในการเดินหน้าโครงการต่อด้วยฮะความง่ายของประชาชนก็เรียกร้องในเรื่องของเงินสดอันนี้แน่นอนครับเพราะว่ามันสะดวกกับการใช้แต่สำหรับการเป็นภาครัฐเนี่ยเราต้องดูถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณด้วยกลไกที่เรามีในเรื่องของเงื่อนไขในเรื่องของระยะทางในเรื่องของขอบเขตการใช้ในรอบแรกว่าจะต้องอยู่ในเขตอำเภอเนี่ยเหล่านี้มันเป็นกลไกที่เราสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราต้องการใส่ลงไปมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดตามที่เราต้องการเช่นการกำหนดขอบเขตในระดับอำเภอนะครับนึกสภาพว่าอำเภอบ้านผมเนี่ยอำเภอแม่ริมเนี่ยนะครับเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีประชากรอยู่ราว 80,000 คนนะครับก็เท่ากับมีเงิน800ล้านเนี่ยกำลังจะลงไปที่อำเภอเดียวอำเภอแม่ริมแล้วก็จะหมุนอยู่ในนั้น1รอบเป็นอย่างน้อยนะครับนั่นจะยืนยันได้ว่ากลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้มันจะไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เพราะหากให้เป็นเงินสดเอาอำเภอบ้านผมเนี่ยแม่ริมเนี่ยนะครับรับประกันว่าไปใช้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ใช้อยู่ในบ้านนะครับเช่นเดียวกันปริมณฑลแถวเนี้ยนะครับก็จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยมันเกิดการกระจายตัวอย่างมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็กลไกในเรื่องของการกำหนดเนี่ยเมื่อเราไม่เป็นเงินสดเนี่ยเราสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ยืนยันได้ว่าเงินที่ใส่ลงไปมันจะหมุนได้มากรอบที่สุดเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีประโยชน์ที่นี่แหละฮะเรื่องของการที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดคุณจุลพันธ์เนี่ยก็บอกชี้แจงบอกกลไกที่รัฐบาลกำหนดเป็นกลไกใหม่ต่างจากอดีตที่แจกเป็นเงินสดเพราะอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยออมไว้ส่วนหนึ่งไม่ยอมใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่และรัฐบาลต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายตัวอยู่ในความที่เหมาะสมนะฮะไม่ให้ไปกระจุกอยู่ในตัวเมืองและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามที่รัฐบาลต้องการอย่างเช่นในจังหวัดเชียงใหม่อ่ะหากรัฐบาลกำหนดให้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตในอำเภอแม่ริมซึ่งจะมีประชากรจำนวนประมาณ 80,000 คนก็จะมีเงินหมุนเวียนในอำเภอ800ล้านบาทนะฮะคุณจุลพันธ์ยังย้ำการใช้สอยนั้นรัฐบาลได้วางกลไกไม่ให้เกิดการกระจุกตัวกับรายใหญ่และการกระจายตัวง่ายต่อการใช้งานดังนั้นจึงสามารถซื้อของจากร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนของประชาชนในท้องถิ่นได้รวมไปถึงร้านหาบเร่แผงลอยที่ไม่เสียภาษีก็สามารถลงทะเบียนได้นะแต่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้พร้อมยืนยันครับรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนร้านค้าในวันที่1ตุลาคมนี้ครับสรุปก็คืองบก้อนนี้ 1.22 แสนล้านบาทผ่านสภาสูงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมอย่างที่บอกตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ข่าวใหญ่เกิดขึ้นเต็มไปหมดไปดูฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันบ้างกับการประชุมของคณะกรรมการกพคตรที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ไปอุทธรณ์เอาไว้กรณีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็จับตาว่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมจะทราบการวินิจฉัยหรือยังจนกระทั่งล่วงเลยมาเมื่อวานนี้ในที่สุดคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตรมีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมและผู้ที่เปิดเผยมติก็คือคุณธวัชชัยไทยเขียวหนึ่งนายกพคตรออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ระบุแบบนี้นะฮะว่ามีการส่งคำวินิจฉัยไปให้ผู้อุทธรณ์และคู่กรณีทราบแล้วนะครับซึ่งบอกแบบนี้ว่าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้วทางกพคตรวินิจฉัยว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 178/2567 ลงวันที่18เมษายน2567เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตรกำหนดและเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม
จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าผู้อุทธรณ์ซึ่งก็หมายถึงบิ๊กโจ๊กอะฮะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยมีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดในระยะเวลา90วันนับตั้งแต่ทราบคำวินิจฉัยนี้บิ๊กโจ๊กว่าอย่างไรแล้วก็ตรวจสอบไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกส่วนตัวยังไม่ทราบผลออกมาเป็นอย่างไรยังไม่ได้รับผลคำวินิจฉัยอยู่ระหว่างรอแล้วก็ไม่ทราบว่ามีการประชุมลับกันจนถึงเกือบเที่ยงคืนยืนยันหากผลออกมาเป็นลบอย่างเรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายซึ่งมติก็ออกมาเนี่ยฮะบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันจะยื่นศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันแล้วก็มีรายงานด้วยว่ามติของกพคตร.ที่ออกมานั้นเป็นมติเอกฉันท์นะฮะขณะเดียวกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีรายงานข่าวนะครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.พร้อมกับพวก5คนกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะประชุมเพื่อกำหนดเรียกตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมพวกมารับทราบข้อกล่าวหานะฮะหลังจากที่คณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าปปง.มีการยึดทรัพย์ทั้งหมดของบิ๊กโจ๊กค่ะล่าสุดก็มีเอกสารชี้แจงออกมาว่าการยึดทรัพย์ของบิ๊กโจ๊กวงเงินอยู่ที่ 480,000 บาทมันมาจากไหนมันเป็นการยึดทรัพย์นะคะจากการกระทำความผิดไปชำระเบี้ยประกันวงเงินเลยอยู่ที่ 480,000 บาทไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลของทรัพย์สินที่มีของบิ๊กโจ๊กและครอบครัวนะคะส่วนเช้านี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ